สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขค่ะรายการที่จะพาคุณนะคะไปเจาะลึกเรื่องราวค่ะเกี่ยวข้องกับปริศนาพลังตัวเลขนะคะและเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตานั่นเองค่ะซึ่งรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันอาจารย์เจนทูตพยากรณ์นั่นเองค่ะรายการของเรานั้นนะคะจะมาพบกับคุณผู้ชมนะคะในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะคะทางสถานีไทยทรูวิชั่นช่อง62และช่อง358นะคะหรือคุณผู้ชมนั้นยังสามารถที่จะรับชมเราผ่านทาง TrueVision Anywhere นะคะและอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะสำหรับใครนะคะที่มีสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นระบบ Android ค่ะหรือระบบ iOS นะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราแบบสดๆนะคะผ่านทางโทรศัพท์มือถือของคุณนะคะเพียงแค่คุณนั้นไปโหลดแอปพลิเคชันค่ะที่มีชื่อว่า HTV นั่นเองนะคะโหลดมาแล้วนะคะแล้วก็เลือกรับชมเราผ่านทางช่องสถานีไทยๆค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับนะคะวันนี้นะคะมีเรื่องราวที่มากมายเหลือเกินค่ะที่รอให้คุณนั้นนะคะมารู้นะคะมานะคะคิดตามเกี่ยวกับเรื่องเคล็ดลับนะคะพลังตัวเลขเบอร์มือถือนั่นเองซึ่งในวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดถึงพลังตัวเลขนะคะในตำแหน่งที่จะนะคะบอกเราหรือสื่อกับเรานะถึงพลังแห่งโชคลาภและที่สำคัญไม่ใช่โชคลาภจากการเสี่ยงธรรมดาเป็นโชคลาภนะคะที่ได้มาจากนะคะความนะคะรักได้มาจากความเอื้ออาทรได้มาจากความมีเมตตามหานิยมของตัวเราเองด้วยดังนั้นใครนะที่นะคะอาจจะนั่งรออยู่เอ๊ะแฟนไม่เคยนะที่จะมาช่วยในเรื่องของการเงินการทองหรือบางทีถ้าคุณไปรักใครแล้วเนี่ยไม่เคยได้อะไรจากคนรักเลยมีแต่เสียเปรียบตลอดเวลาหรือนะคะมีแต่เราต้องจ่ายตลอดเวลาในวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวอาจารย์เจนจะมาพูดเคล็ดลับนี้ให้ฟังค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสำหรับใครที่อยากนะคะที่จะให้อาจารย์เจนนั้นวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ให้หรือคุณอยากจะรู้นะคะเรื่องราวอีกมากมายเกี่ยวข้องกับดวงชะตาของคุณว่าเอ๊ะช่วงนี้ดวงชะตาของเรานั้นเป็นอย่างไรและพลังตัวเลขนะคะจะบอกอะไรให้กับดวงชะตาของคุณบ้างนะคะคุณสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามานะคะโดยการพิมพ์ TT ค่ะตามด้วยชื่อของคุณตามด้วย3ตัวท้ายบัตรประชาชนนะคะ1เรื่อง1คำถามที่คุณอยากจะรู้หรือ1พลังตัวเลขเบอร์โทรศัพท์นะคะที่คุณอยากให้อาจารย์เจนวิเคราะห์ให้ส่งมาหาเราค่ะที่4642266นะคะและนะคะในทุกๆช่วงของรายการในวันนี้อาจารย์ยังเปิดรับสายหน้าใหม่อยู่ดังนั้นใครอยากพูดคุยกับอาจารย์เจนแบบสดๆนะคะบ่นกันเหลือเกินโทรติดยากมากวันนี้ต้องรองนะคะที่029354483และ029354983ค่ะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะใครที่มีแอปพลิเคชัน LINE นะอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงแค่คุณมาเป็นเพื่อนกับเราก็สามารถที่จะส่งคำถามมาได้แต่การที่คุณจะมาเป็นเพื่อนกับเรานั้นคุณต้องหา ID ของเราให้เจอก่อนโดยการเซิร์ช LINE ID ค่ะ simd9498 หรือใครถนัดในเรื่องของการสแกน QR code ด้านล่างหน้าจอเลยนะคะและมาเป็นเพื่อนกับเราส่งคำถามเข้ามานะคะและนะคะใครอยากติดตามรับชมข่าวสารนะคะหรืออยากจะรู้ว่าในสัปดาห์ต่อๆไปอาจารย์ใจจะพูดเรื่องอะไรก็สามารถที่จะไปกดไลค์ค่ะ Facebook Fanpage ของเรา www.facebook.com/thaithaisimd นั่นเองนะคะและอีกช่องทางหนึ่งสำหรับใครที่นะคะมีเรื่องราวมากมายเลยอยากจะมาพูดคุยอยากจะมานะคะสอบถามเกี่ยวกับดวงชะตาแต่ว่าส่ง SMS ไม่ได้ไม่สะดวกหรือว่ามีความรู้สึกว่าโอ๊ยถ้าส่ง SMS นี่ต้องพิมพ์กันเนี่ยครึ่งวันแน่นอนเขียนจดหมายมาหาเราค่ะโดยการจ่าหน้าซองนะคะถึงสถานีไทยๆวงเล็บสักนิดนึงค่ะรายการซิมดีเบอร์มีสุขเลขที่478ซอยหน้านิวาส46ลาดพร้าว71แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพ10230นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงพอๆกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเปิดรับสายกันค่ะค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงที่2ของรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดรับสายหน้าไมค์ค่ะใครอยากพูดคุยกับอาจารย์เจนสดๆนะคะโทรหาเราค่ะที่029354483และ029354983สายแรกของเราในวันนี้มาแล้วสวัสดีค่ะคุณประเทืองสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสบายดีไหมคุณประเทืองค่ะสบายค่ะหายปวดขาแล้วค่ะอาจารย์อ๋อหายเจ็บขาแล้วเนาะโอเคเพราะว่าคุณประเทืองเนี่ยเปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์ไปนานหรือยังคะประมาณ6เดือนค่ะอาจารย์ค่ะแล้วคือตอนนี้ที่เห็นได้ชัดคืออะไรครับปวดหัวมา3งวดจ้ะ
ถูกหวยสามงวดจะถูกน้อยมากอาจารย์ยังไม่พอจะเย็นๆแต่ว่าขาดีขึ้นใช่ไหมคะดีดีค่ะอาจารย์หายไปแล้วค่ะขาค่ะขาก่อนหน้านั้นเป็นอะไรนะคุณประเทืองเป็นขี้ขาอย่างเดียวค่ะอาจารย์ค่ะก็คือหมายถึงปวดเมื่อยหรือยังไงคะปวดเมื่อยค่ะค่ะแต่คือตอนนี้คือดีขึ้นแล้วนี่หายมาประมาณหลังจากใช้ซิมมากี่เดือนคะประมาณ 2-3 เดือนค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็คือ3เดือนแล้วก็คือถึงทุกวันนี้ก็คือไม่มีอาการปวดขาแล้วเนาะค่ะนะคะเพราะว่าซิมของคุณเนี่ยนะคะหรือตัวเลขของคุณเนี่ยมันจะปรับพลังนะคะในเรื่องของสุขภาพก่อนแล้วก็ถูกหวยมา3งวดแล้วถูกต้องไหมคะวันนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยเรื่องอะไรจ๊ะ3งวดเนี่ยมีโชคมีลาภค่ะอาจารย์งวดนี้ใช่ไหมคะงวดที่แล้วถูกไหมล่าสุดคนแรกไม่ถูกจ้ะถูกงวดก่อนนู้นค่ะถูกงวดก่อนนู้นนะคะงวดนี้มีโอกาสนะคะคุณประเทืองแต่ว่างวดหน้าจะเด่นกว่าคือ1กันยานี่เด่นถูกแน่ๆแต่งวดนี้เนี่ยให้เล่นเลขใกล้ตัวจ้ะเล่นเลขใกล้ตัวเลขเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์นี่แหละคุณประเทืองแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ของเราอาจจะเป็นตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ที่เขาโทรมาหาเราบ่อยที่สุดหรือเราโทรไปหาเขาบ่อยที่สุดในช่วงเดือนที่ผ่านมาจ้ะนะคะแล้วก็ซื้อให้เสร็จภายในวันนี้นะคุณประเทืองนะอาจารย์ซื้อไปแล้วสิเนี่ยอ๋อถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เป็นไรพี่ชายก็ให้เลขมาอาจารย์อ๋อไม่ต้องบอกเลขอาจารย์ถ้ามีคนให้เลขมาเราลองดูซิเช็คดูหน่อยว่าซื้อแล้วค่ะอาจารย์ซื้อแล้วด้วยค่ะลองเช็คดูว่าเอ๊ะมันตรงกับเลขเบอร์โทรศัพท์ที่เราโทรหาบ่อยหรือเบอร์โทรศัพท์ที่เราโทรเข้ามาบ่อยหรือเปล่านะคะจ้าแต่ถ้าเสียงอย่างเงี้ยนะคะโชคลาภกำลังก่อตัวน่าจะถูกประมาณช่วงเดือนกันยานะ1กับ16เนี่ยนะคะอันนี้แน่ๆอาจารย์จ้าเนี่ยเนี่ยวิ่งในหน้าขายที่ไม่ได้อาจารย์จะได้ไหมเนี่ยจ้าวิ่งในหน้าขายที่อันนี้วิ่งมานานแล้วเนี่ยวันจันทร์เนี่ยเขานัดโอนแล้วจ้าอาจารย์จะได้ไหมเนี่ยวันจันทร์เขานัดโอนอ่ะได้ค่ะแต่ว่าจะได้เงินเนี่ยไม่ใช่วันจันทร์นะอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์วันสุดท้ายของสัปดาห์หน้าคือวันศุกร์เอาเหรอแล้วจะได้ไหมอาจารย์ได้ไหมคะได้ค่ะได้ได้เหรอแต่เขานัดวันจันทร์ฮะท่านให้ไปที่กรมที่ดินไปเลยแต่กว่าเขาจะแบ่งอะไรสารปันส่วนอะไรกันเรียบร้อยอาจจะเป็นช่วงประมาณวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์แต่ไม่ได้เงินวันจันทร์แน่นอนแต่ได้ใช่ไหมอาจารย์ได้ค่ะได้นะคะอาจารย์เนี่ยแล้วลงหุ้นไปเนี่ยอาจารย์ค่ะลงหุ้นจะได้ไหมเนี่ยลงหุ้นนี่คืออะไรคะเล่นแบบซื้อหุ้นกับเขาเนี่ยลงไปกับเขาเนี่ยจะได้ไหมเล่นหุ้นเหรอคะจ้าเล่นหุ้นนี่คือเล่นยังไงคะหมายถึงว่าเล่นโดยการที่มีโบรกเกอร์มาร์เก็ตติ้งโทรมาคือเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือหุ้นอย่างอื่นคะพี่ประเทืองเอาเงินไปลงกับพี่สะใภ้นะอาจารย์อ๋อเอาเงินไปลงกับพี่สะใภ้ใช่ไหมคะคือมันยังมีความช้าเนิ่นนานอยู่คุณประเทืองยังไม่ค่อยชัดเจนเข้าเลยใช่นะอย่างไรก็ดีจะได้ก็ยังไม่ได้เลยจ้ะใช่ยังไม่ได้ช่วงนี้ค่ะน่าจะเป็นช่วงประมาณพฤศจิกาไปแล้วเนาะโอเคนะคะอันนั้นเจนก็เข้าใจแล้วว่าทำไมงวดนี้พี่ประเทืองอ่ะพอจับทูบดูแล้วเขาถึงบอกว่าได้โชคลาภแต่ไม่ชัดเจนเพราะว่าเราจะได้เงินค่าที่นี่เองเข้าเลยใช่ก็คือว่าโชคลาภกับที่มันจะขัดกันจ้ะเนี่ยค้าขายเนี่ยใช้เบอร์นี้จะดีไหมเนี่ยดีค่ะค้าขายดีเลยเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยหนูจัดเต็มอยู่แล้วเข้าเลยแล้วค้าขายเนี่ยตอนนี้ทำไส้กรอกส่งอาจารย์จะเป็นไงดีไหมไส้กรอกส่งดีค่ะพี่แต่บอกได้เลยว่าตัวพี่อ่ะไส้กรอกมันเหมือนเป็นอาชีพที่แบบเราทำไปทุกวันแต่อาชีพพี่ทำให้กอกเกิดเงินรายได้เป็นกอบเป็นกำมันจะเกี่ยวข้องกับพวกที่ดินสินค้าทางการเกษตรอย่างเงี้ยดีกว่านะคะค่ะขอบคุณพี่ประเทืองนะคะสู้ๆนะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะสายต่อมาแล้วสวัสดีค่ะคุณลมสวัสดีค่ะจ้าคุณลมดูให้แฟนใช่ไหมคะ693นี่คือเลข3ตัวท้ายแฟนพี่ถูกไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะอยากจะสอบถามเรื่องอะไรจ๊ะเกี่ยวกับโชคลาภค่ะกับตังที่ว่าเพื่อนยืมไปแล้วเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสได้คืนไหมคะค่ะนี่คือเพื่อนแฟนถูกไหมคะใช่ค่ะโอเคอ่ะนะคะในเรื่องของโชคลาภเนี่ยปกติเขาเสี่ยงบ่อยไหมคะพี่ลมบ่อยค่ะเพราะว่างวดนี้มันไม่ค่อยชัดเจนแล้วเขามีเลข6อยู่ในตัวแรกของ3ตัวท้ายบัตรประชาชนคนที่มีเลข6อยู่ในตำแหน่งแรกช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแล้วปกติเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรคะแฟนคุณลมเนี่ยเกี่ยวกับสีค่ะเป็นเฟอร์นิเจอร์ค่ะอ๋อเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะเพราะว่าเบอร์ที่ใช้เนี่ยไอ้652205เนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับว่ามีอาการเกี่ยวกับกล้ามเนื้อปวดหลังปวดขาปวดเมื่อยเป็นอยู่ไหมเป็นอยู่ค่ะนะเพราะว่าเบอร์แรกเนี่ยมันส่งผลในเรื่องของสุขภาพส่วนเบอร์ที่2 300-5643ถามว่าเลข4ตัวท้ายสวยไหมสวยแต่300มันเหมือนกับว่าเราทำงานแล้วให้คนอื่นได้เงินไปมันก็อาจจะเกี่ยวกับการปฏิเสธให้คนอื่นยืมเงินไม่ได้อย่างที่แฟนคุณพี่เป็นอยู่ด้วยนะคะแต่ถ้าถามว่าจะไปทวงเงินหรือคนที่ยืมไปจะคืนไหมเจนมองว่าอาจจะคืนแบบส่วนเล็กๆน้อยๆค่ะนะคะ
ะถ้าทวงได้หมดน่าจะประมาณเมษาปีหน้าคือถ้าหมดเลยนะคือหมายถึงอาจจะทยอยมาทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะทางที่ดีตัดเบอร์ไอ้300นั้นทิ้งนะคะส่วน652เนี่ยถ้าจำเป็นต้องใช้และหาอีกเบอร์นึงไปเพิ่มเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยสุขภาพของเขาเนี่ยจะมีอาการปวดเมื่อยมากมายนะคะและที่สำคัญเนี่ยอาจจะมีขออภัยที่ต้องพูดคือปลายประสาทตามนิ้วมือนิ้วเท้ามันเหมือนชาเขาบ่นบ้างไหมบ่นค่ะเออนั่นแหละคือจะลงอย่างนั้นเลยนะคะค่ะนะค่ะอาจารย์ขอดูของหนูหน่อยค่ะของอะไรนะคะค่ะของหนูเองค่ะโอเค3ตัวท้ายมาเลยจ้ะ449ค่ะจ้ะถามว่าพอดีแม่เขาว่าจะขายบ้านแล้วจะขายได้ช่วงไหนอะคะจะขายได้บ้านชื่อเราหรือเปล่าคะคุณลมใช่ค่ะบ้านเลขที่ค่ะบ้านเพิ่งสร้างเสร็จใหม่แต่ไม่มีเลขที่บ้านนะคะอ๋อโอเคค่ะแต่ถามว่าจะขายได้ไหมใช่ไหมคะค่ะขายได้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะขายเนี่ยให้ดูนิดนึงคนซื้อเป็นผู้ชายค่ะมีอายุสักนิดนึงจะมาซื้อต่อจากเราค่ะอ๋อค่ะใช่แต่ถ้าขายได้เนี่ยเจนมองว่าน่าจะประมาณปลายปีนี้นะคะค่ะนะคะแต่จะมีคนติดต่อมาต่อราคาอะไรเนี่ยเราให้ดูลักษณะผู้ชายเพศชายอายุเยอะกว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของบ้านตัวจริงค่ะอ๋อค่ะแล้วโชคลาภคะอาจารย์โชคลาภงวดนี้ไม่ค่อยเด่นค่ะให้ซื้อตามเขาโดยเฉพาะซื้อกับคนพิการแล้วดีค่ะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณคุณลมนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นะคะหลากหลายคนอาจจะเป็นทุกข์ใจนะคะก็ได้โทรศัพท์มาสอบถามอาจารย์นะคะดังนั้นใครนะคะที่อยากที่จะพูดคุยกับอาจารย์เจนแบบสดๆเนาะทุกๆช่วงนะคะก็สามารถที่จะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เนาะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะคะการนะคะที่เราจะมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะเบอร์ไหนที่นะคะหรือตำแหน่ง เลขในตำแหน่งเบอร์มือถือตำแหน่งไหนที่ส่งผลต่อโชคลาภโชคลาภหลายคนนะคะเชื่อว่าหลายคนต้องการมีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงหรือการเสี่ยงโชคซึ่งอาจารย์ได้พูดไปในเทปก่อนหน้านี้บางท่านอยากจะมีโชคลาภในการทำงานคือแบบว่าไม่อยากตกงานนานพอออกจากที่นี่ปุ๊บได้งานทันทีหรือว่านะคะหากคุณทำงานเกี่ยวข้องกับราชการหรือทำงานอะไรที่มันจะต้องมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็อยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่รักเมตตาอันนี้ก็คืออีกหนึ่งโชคในเรื่องของการงานแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงโชคนะคะที่เป็นโชคจากนะคะการมีเมตตามหานิยมหรือมีเสน่ห์คุณผู้ชมขานะคะบอกได้เลยนะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันสังคมปัจจุบันคนเรานั้นนะคะมักนะคะจะไปใส่ใจนะเกี่ยวข้องนะคะกับนะคะรูปร่างภายนอกหรือสิ่งที่เราเห็นนะคะคือเหมือนมองแค่ชั้นเดียวดังนั้นก็ไม่แปลกค่ะที่คนส่วนใหญ่มักจะพยายามทำตัวเองให้ดูดีดูหล่อดูสวยแต่ลืมที่จะนะคะดึงพลังเมตตามหานิยมหรือพลังออร่าที่อยู่ในตัวเองนะคะคนที่มีนะคะสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีรวมถึงมีพลังออร่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องนะคะเป็นคนที่ขาวนะคะแบบโอโม่เลยหรือไม่ได้หมายความว่าคุณนั้นนะคะจะต้องเป็นคนที่หุ่นดีแต่พลังออร่าหรือพลังเมตตามหานิยมนั้นคือเป็นพลังที่ส่องออกมาจากในจิตใจของเราส่องออกมาจากข้างในของเรานะคะคุณผู้ชมเคยไหมคะที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าคุยกับคนเนี้ยรู้สึกว่าคุยได้นานรู้สึกว่าเขาน่ารักรู้สึกว่าคนคนเนี้ยถึงแม้จะไม่หล่อไม่สวยแต่เวลาคุยหรือเวลาพูดอะไรเนี่ยน่าฟังนะคะดังนั้นนะคะเราจะมาดูกันดีกว่าว่านะคะใครนะคะที่มีเลขในตำแหน่งไหนคุณจะมีโชคในเรื่องของความรักคือคนรักเนี่ยรักดูแลอย่างดีได้คนรักที่ดีไปที่ไหนก็มีแต่คนนะคะมาสนับสนุนนะคะคุณเคยรู้สึกหรือเปล่าคะบางท่านเนี่ยเวลาไปตลาดนะไปซื้อของไปซื้ออะไรก็ตามเนี่ยคนในตลาดนะคะเขาก็จะแถมนู่นแถมนี่ให้นะคะไม่ใช่ว่าเอ๊ะเขาเนี่ยรู้สึกนะคะอยากจะให้แต่อาจจะเป็นรู้สึกว่าถูกชะตาคนนี้เหลือเกินใครที่กำลังจะมีปัญหาที่แบบว่าไปไหนกับใครก็มีแต่คนรู้สึกว่าไม่ชอบหน้าหรือคนอาจจะรู้สึกแบบประมาณว่าเอ๊ะคนนี้ทำไมถึงมีบุคลิกแบบนี้อยากจะเพิ่มเสน่ห์เพิ่มเมตตามหานิยมให้กับตัวเองเพื่อให้ทั้งคนใกล้ตัวคุณคนที่จะเจอคุณในอนาคตหรือคนที่คุณอาจจะต้องไปปฏิสัมพันธ์ด้วยนั้นนะคะรู้สึกดีนะคะแล้วก็รู้สึกนะคะสบายใจที่ได้คุยกับเราอ่ะ
มันโยงไปเกี่ยวกับตำแหน่งนะคะในเบอร์มือถืออย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณผู้ชมค่ะในตำแหน่งเบอร์มือถือนะคะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะอาจารย์จะแบ่งเป็นทั้งหมดนะคะ7ตำแหน่งด้วยกันซึ่ง7ตำแหน่งนี้นะคะมันจะขึ้นต้นด้วยศูนย์ xx ศูนย์ xx เราจะไม่นับนะคะนั่นก็คือตำแหน่ง3ตัวแรกหรือเขาเรียกว่าเป็นรหัสนะคะรหัสของเบอร์มือถือนั่นเองนะคะเราจะนับเริ่มต้นนะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะตำแหน่งนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7แต่ละตำแหน่งจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันค่ะอย่างตำแหน่งที่1อาจารย์บอกได้เลยใครที่ได้รับซิมดีของอาจารย์ไปตำแหน่งที่1คุณจำไว้เลยว่าตำแหน่งนี้จะถอดรหัสจากดวงชะตาของคุณและเป็นเลขที่จะทำให้คุณนั้นมีโชคหรือนำพาโชคลาภให้กับคุณตลอดชีวิตใครได้ซิมดีของอาจารย์ไปจะรู้เลยว่าตำแหน่งแรกเนี่ยคือตำแหน่งในเรื่องของโชคลาภนะคะหรือนะคะเป็นตำแหน่งที่เขานั้นนะคะจะได้โชคลาภจากเลขนะคะตรงจุดนี้นั่นเองต่อมานะคะเมื่อตัวตนเราอยู่ในตำแหน่งที่1เป็นเรื่องปกติค่ะที่โชคลาภต้องอยู่ติดตัวดังนั้นตำแหน่งที่2คือตำแหน่งราชาโชคใครมีตำแหน่งที่2ดีนะคะคุณก็จะมีโชคทั้งนะคะที่จะมีโชคจากการเสี่ยงมีโชคจากการงานนะคะรวมถึงมีโชคในเรื่องของได้รับคนรักดีไม่ต้องน้ำตาเช็ดหัวเข่าไม่ต้องเครียดว่าคนรักจะมีกิ๊กมีชู้นะตำแหน่งที่2คุณต้องเด่นพอต่อมาตำแหน่งที่3คือมหาอุดเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเกี่ยวข้องกับสุขภาพต่างๆตำแหน่งที่4นะคะเป็นมหาจักรเกี่ยวข้องกับในเรื่องของหนี้สินนะใครจะมีบ้านไม่มีบ้านใครบ้านจะผ่อนหมดไม่ผ่อนหมดนะคะจะโดนบ้านโดนรถเนี่ยจะโดนยึดหรือเปล่าดูตำแหน่ง4ตำแหน่งที่5อุดจาคือตำแหน่งในเรื่องของความรักนะใครนะคะที่อยากจะได้แฟนนะคะที่คอยตามเรานะชี้อะไรก็เป็นอันนั้นนะคะรวมถึงนะคะใครอยากที่จะเจอแบบรักแรกพบตำแหน่งนี้ต้องสมบูรณ์ตำแหน่งที่6ส่งพลังค่ะ1 2 3 4 5ดังนั้นเนี่ยถ้าตำแหน่งที่1 2 3 4 5ดี6ส่งพลังไม่ดีก็มีโอกาสที่พลังในเบอร์โทรศัพท์นั้นจะเอื่อยส่วนตำแหน่งที่7เป็นตำแหน่งสรุปค่ะชีวิตของคุณจะรวยไหมมีสุขภาพดีไหมจะนะคะมีดวงชะตาอย่างไรเขาดูกันที่ตำแหน่งที่7นั่นเองอ่ะมาดูกันนะคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงนะคะโชคลาภโดยเสน่หาถ้าเราอยากจะมีนะคะโชคลาภนะคะจากคนรักนะคนรักซื้อของฝากนะของขวัญทุกอย่างวันครบรอบนี้มาเป็นทุกเดือนนะคะหรือพูดอะไรแล้วก็จะได้เขาเรียกเอ่ยปากแล้วได้เงินน่ะนะคะตำแหน่งที่2ของคุณเนี่ยจะต้องดีนะคะซึ่งตำแหน่งที่2ดีอย่างเดียวไม่พอตำแหน่งที่5ที่เป็นอุจจาเมื่อโยกถึงกันแล้วต้องสมบูรณ์ที่เป็นพลังที่ดีนะคะบางท่านเนี่ยตำแหน่งที่2ดีโอเคมีโชคจริงแต่โชคจะมาเป็นละลอกละลอกโชคจะมาตามจังหวะของดวงชะตาช่วงไหนที่ดวงชะตาในเรื่องความรักคุณดีคุณก็จะได้โชคจากคนรักช่วงไหนที่ดวงชะตาในเรื่องของการงานคุณดีคุณก็ได้โชคจากการงานแต่ถ้าต้องการที่จะให้คนรักเนี่ยเลี้ยงสนับสนุนและดูแลปูเสื่ออย่างดี2กับ5ต้องสัมพันธ์กันและใครที่บอกเลยว่าคนรักหมาเหมินไม่เหมือนโปรโมชั่น3เดือนแรก3ปีแรกคุณต้องดูตำแหน่งที่5กับตำแหน่งที่2คุณให้ดีเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นกาลีหรือมันเสียต่อกันเงินที่คุณได้จากคนรักจะเป็นเงินทุกขลาภคือเหมือนเขาให้เงินคุณอย่างเดียวให้แต่เงินแต่ว่าตัวไม่อยู่หัวใจไม่อยู่นะอาจจะไปจี้ใจดำไปกระแทกใจใครหลายคนนะแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นนะคะใครที่อาจจะมีปัญหาอย่างนี้อยู่นะส่ง SMS เข้ามานะคะสอบถามได้ว่าโอ๊ยอาจารย์คะตำแหน่งตรงเนี้ยของเบอร์โทรศัพท์ของดิฉันเนี่ยมันเสียหรือเปล่าทำไมมันถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบางท่านคิดว่าโชคคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนอาภัพบางท่านคิดว่าโอ้โหชาติที่แล้วเนี่ยเราไปภาคผัวภาคเมียเข้ามาชาตินี้เลยเราก็เลยต้องรับกรรมถูกทิ้งให้เดียวดายคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตัดสินนะเพียงแค่คุณนั้นมีผลลัพธ์เหมือนกับคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าดวงชะตาของคุณเหมือนกับคนอื่นยังมีนะคะบางช่องทางที่เราสามารถที่จะสู้เพื่อตัวเองยังมีบางนะคะสิ่งที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้ถ้ามันเป็นเพียงแค่พลังตัวเลขที่ผิดพลาดแค่นั้นนะคะดังนั้นนะคะทุกๆท่านเมื่อมีความทุกข์นะคะเราจะต้องนะคะยอมรับก่อนว่าความทุกข์ของเรานั้นคืออะไรอันดับแรกเมื่อยอมรับแล้วอันดับที่2คือมองหานะคะหนทางนะคะที่จะช่วยเหลือในการดับทุกข์นะคะบางท่านบอกว่าโหทุกข์เหลือเกินไม่รู้จะทำยังไงดับทุกข์ฆ่าตัวตายดีกว่าไม่ใช่ทางออกสิ่งที่จะทำให้เรานั้นนะคะสามารถที่จะพ้นหรือก้าวข้ามผ่านความทุกข์ได้คือ1การยอมรับแล้วมาสำรวจตัวเองว่าเอ๊ะ
ของเราเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมันผิดพลาดที่ตัวเราผิดพลาดที่บุคลิกเราผิดพลาดที่พลังตัวเลขหรือผิดพลาดที่ดวงชะตาเมื่อหาสาเหตุแล้วแก้ไขถูกทางอาจารย์เชื่อว่าคุณจะมีความสุขนะคะกับสิ่งที่คุณนั้นนะคะได้เลือกกับคนที่คุณได้เลือกอยากให้ทุกท่านนั้นมีโชคอยากให้ทุกท่านนั้นมีเสน่ห์อยากให้ทุกท่านนั้นมีคนรักเพราะเมื่อใดก็ตามที่พลังความรักในตัวคุณเต็มคือเราได้รับการเติมเต็มจากคนรอบตัวคุณก็สามารถที่จะส่งต่อความรักให้กับคนอื่นให้กับคนอีกมากมายในโลกนี้ได้นะคะดังนั้นนะคะมาดูแลหัวใจของตัวเองสักนิดนึงนะคะความทุกข์ความอะไรค้นหาสาเหตุให้เจอไม่ใช่เออะก็ทุกปุ๊บกินเหล้าเออาก็พอทุกปุ๊บเนี่ยไปหาทางออกในวิธีที่ผิดที่ผิดทางนั่นเองนะคะอย่างไรก็ดีนะอาจารย์เชื่อว่าทุกท่านมีปัญหาแน่นอนแต่ปัญหาของคุณนั้นนะคะสามารถที่จะจัดเรียงใหม่สามารถที่จะปรับใหม่ได้ง่ายๆด้วยพลังตัวเลขเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนี่คือเรื่องราวดีๆค่ะที่อาจารย์เจนนำมาฝากคุณนะอยากให้ทุกท่านนั้นมีความสุขในการใช้ชีวิตจริงๆหลากหลายสายนะที่โทรมาคุยไปยิ้มไปเนี่ยอาจารย์จะมีความสุขนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยพร้อมแล้วเขาพร้อมที่จะแบ่งปันให้คนอื่นนั่นเองนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะและสำหรับใครที่ฟังดังนี้และเปิดใจแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ยอาจารย์มันจริงเลยในชีวิตไม่เคยมีความสุขในเรื่องความรักเลยอยากจะได้ซิมดีนะคะเบอร์ดีมีสุขก็สามารถที่จะโทรเข้ามาค่ะสอบถามสั่งซื้อสั่งจองได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้บอกเลยทุกเบอร์อาจารย์เจนตั้งใจนะคะที่จะทำให้นะและที่สำคัญนะทุกเบอร์ได้ถูกคัดเลือกเพื่อคุณและคุณสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะอยากให้ทุกท่านนั้นมีนะคะเบอร์ที่ดีมีพลังที่ดีอยู่กับตัวนั่นเองนะคะค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดรับสายกันนะคะโทรหาเราเนาะที่029354483และ029354983และอย่าลืมอีกหนึ่งช่องทางใครส่ง SMS มาแล้วอดใจรอใครที่ยังไม่ได้ส่งเข้ามาค่ะพิมพ์TTค่ะตามด้วยชื่อของคุณตามด้วย3ตัวท้ายบัตรประชาชนนะคะ1เรื่อง1คำถามที่คุณอยากจะรู้นะคะใครอยากรู้พลังเบอร์โทรศัพท์ให้จันเจนวิเคราะห์ก่อนก็ได้ส่งมาค่ะที่4642266นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักฟังเพลงพอๆกันก่อนและกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกันนะคะในรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเปิดรับสายหน้าใหม่นะคะคุณผู้ชมค่ะโทรหาเราได้ค่ะที่029354483และ029354983สายแรกของเราในช่วงนี้มาแล้วสวัสดีค่ะคุณธีรดาสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นไงบ้างคะช่วงนี้มันเป็นไรไม่รู้ว่ามันเฉียดไปเฉียดมาโอเคคุณธีรดาถามนิดนึงช่วงนี้ฝันบ้างไหมฝันค่ะเพราะว่าคุณธีรดาอาจารย์มองว่าเหมือนคุณน่ะเพิ่งไปทำบุญหรือไปอะไรมาเสร็จแล้วก็อาจจะไปรับของที่เป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาและยังไม่ได้วางถูกที่ถูกทางนะมีอะไรอยู่บนตู้เย็นไหมมีอะไรที่เหมือนกับว่าอยู่ตรงตู้โชว์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีที่เขามาลงโฆษณาแล้วก็ขอให้มาเป็นค้าค่ะและอยู่ไหนคะเอาใส่กล่องไว้บางวางไว้สูงอะค่ะวางไว้สูงแล้วคือวางไว้หิ้งพระหรือว่าที่ไหนไหมหิ้งพระปีนไม่ถึงนะหิ้งพระปีนไม่ถึงแล้วตอนนี้ไว้ไหนอะจ๊ะเอาไว้ที่บนชั้นนะคะบนตู้โชว์แต่เลยหัวขึ้นไปอะค่ะนั่นแหละที่อาจารย์บอกว่าไอ้ตรงไหนไว้อย่างนั้นคือมันมีอยู่สองที่ที่คุณต้องไว้อะนะไปย้ายที่แล้วโชคลาภจะมานะเพราะว่าแบบนี้คือมันเหมือนกับว่าเรื่องอื่นนะมันโอเคแต่พอมาพูดถึงเรื่องโชคลาภมันทำให้หงุดหงิดใจคุณธีรดาเพราะว่าอาจารย์เห็น3ตัวท้ายบัตรประชาชนคุณเนี่ยมันเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลอยขึ้นมาเลยนะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้วันนี้ข้างขึ้นแล้วนะขึ้น1ข้ามแล้วนะจะวันนี้ก็ดีนะคะแต่ถ้าถามอาจารย์ให้ทำวันจันทร์นะวันจันทร์หรือวันพฤหัสเนี่ยที่จะถึงเนี้ยก็ดีนะคะก็นะคะเอาขึ้นไปบนหิ้งพระให้ดีนะนะเพราะว่าวางอย่างนั้นไม่ได้คือแม้แต่เราจะคิดว่ามันสูงแต่บางครั้งเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยเวลาที่เขาพลังแตกกันมาเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับว่าอะไรในชีวิตของเราเฉียดหรือคาดไปนิดเดียวค่ะซึ่งถ้าเป็นคนที่ไม่เสี่ยงโชคอ่ะอาจารย์ก็จะให้เน้นย้ำว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่าจะไปรอรถเมย์รอรถอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าพอเราไปถึงปุ๊บไอ้คันที่ว่างเนี่ยมันเพิ่งไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสัญญาณที่เป็นการเตือนได้เหมือนกันสำหรับใครที่ไม่เสี่ยงโชคแล้วอยากจะรู้ว่าเอ๊ะ
ถ้าสมมติว่าดวงชะตาของเรานั้นมันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะกวนใจอยู่เนี่ยก็ให้สังเกตนะคะดังนั้นคุณผู้ชมท่านใดขึ้นรถเมย์ขึ้นรถแท็กซี่หรือบางทีขับรถวันนี้ทำไมเราติดไฟแดงคันแรกและติดทุกแยกด้วยคันแรกด้วยก็ลองไปพินิจพิจารณาดูนะคะนะคุณอิรดาทำบุญนิดนึงนะให้ทำบุญนะคะเกี่ยวข้องนะคะกับคนพิการดีนะคะแล้วก็จะช่วยให้เหมือนกับในชีวิตเนี่ยมันดีขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ดูโชคลาภให้ก่อนวันนี้มีเลขยังจ๋าก็มีว่าจะซื้อบ้านเลขที่ตัวเองอะค่ะลองดูถ้าซื้อบ้านเลขที่ตัวเองเนี่ยเอาง่ายๆเลยวันนี้อนุโลมอนุมานรีบเลยรีบพอวางหูจ๋าจารีบเอาขึ้นเลยนะจะได้ทันนะคะในวันหวยออกพรุ่งนี้เพราะว่าเนี่ยทูบออกมาได้สีทองเห็นไหมสีทองก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สีออกเงินเห็นไหมถ้าคุณดูหน้าจอทีวีเนี่ยนะคะมันก็คือหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่อนข้างเสียและตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวจะขี้ดูเป็นสีดำเห็นบ้านเรื่องโชคลาภเห็นบ้านทูบออกมาชัดเจนนะคุณธีรดาจัดให้เต็มๆนะขอให้คุณธีรดาโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายตามามาแล้วสวัสดีค่ะคุณแดงสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าเป็นยังไงบ้างยังก็อยากไอเนี้ยส่งเคยส่งไปหาอาจารย์แล้วค่ะเอสแต่ว่า3ตัวท้ายบัตรประชาชนมันผิดนะคะตอนนี้3ตัวท้ายถูกนะ230จ้ะถามว่าให้ตั้งศูนย์โชคลาภแล้วก็ดูซิมว่าคู่กับตัวอีชั้นไหมคะซิมนะเบอร์นี้5256553คู่กับคุณแดงอยู่ใช้ได้จ้ะใช้ได้นะคุณแดงชอบเสี่ยงโชคไหมอ่ะชอบค่ะเบอร์นี้ใช้มานานยังแต่เบอร์นี้ดีนะใช้ได้อยู่ก็ใช้มาปีฝาแล้วค่ะเบอร์นี้ใช้ได้อยู่แต่ว่านะคะคุณแดงหรือคุณแตงคะแดงแดงคุณแดงนะคุณแดงมีปัญหาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาการปวดขาบ้างไหมก็มีค่ะอาจารย์ปวดขาและอาจารย์ขอแถมนิดนึงเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายคือมันไม่เชิงท้องผูกอ่ะแต่เดี๋ยวท้องผูกท้องเสียถูกต้องไหมค่ะนะเพราะว่าเบอร์นี้นะคะเป็นเบอร์ที่เหมาะสมกับดวงชะตาเพียงแต่ว่าถ้าคุณใช้เบอร์นี้เสี่ยงโชคมากเกินไปคือเลขอ่ะมันมีพลังจริงแต่พลังมันไม่ได้แรงในเรื่องของโชคลาภสักเท่าไหร่ค่ะแล้วคุณแดงเนี่ยถ้าสมมุติว่าถูกก็ถูกเลยแต่ถ้าไม่ถูกมันก็จะแบบว่าออกแนวเฉียดหรือออกแนวแบบว่าห่างไกลความจริงเลยค่ะใช่ค่ะนะแล้วก็เวลาถูกเนี่ยช่วงนี้ถูกไม่ค่อยเยอะคุณแดงค่ะนะงวดนี้เดี๋ยวอาจารย์ตั้งศูนย์ให้ก่อนคุณจะมีโอกาสมีโชคนะคะในการเสี่ยงนะคะกับคนที่สวมใส่เสื้อผ้านะคะสีแดงหรือสีส้มไม่เกี่ยวกับชื่อคุณนะสีแดงหรือสีส้มหรือคุณเป็นลอตเตอรี่เหรอใช่ลอตเตอรี่และนำไปต่อยอดคุณแดงสีอะไรนะสีแดงสีแดงหรือสีส้มคนขายหรือคุณก็ได้นะนะคะลองดูนะคะแล้วก็จะถูกแต่งวดที่เห็นเด่นชัดคือ16กันยานะคะแต่ถ้าชอบเสียงมากๆคือแบบเสียงเป็นชีวิตจิตใจหายเบอร์นึงไปประกบดีกว่านะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าใช้เบอร์นี้เสียงเนี่ยมันจะลงสุขภาพมันจะลงขาค่ะแล้วก็ลงเกี่ยวข้องกับพวกระบบขับถ่ายนะคะที่เห็นได้ชัดนะคุณแดงนะค่ะค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ยกก่อนนะคะค่ะแล้วก็กระเป๋าว่าให้ใช้สีเดิมหรือเปล่าคะพ่อเคยถามแล้วกระเป๋าสีอะไรอยู่คะก็อาจารย์ให้ซื้อสีขาวมุกแล้วก็สีอะไรนะครีมเหลืองครีมค่ะค่ะนะคะของคุณยังใช้สีเดิมได้อยู่ค่ะถ้ายังไม่ขาดก็ใช้สีเดิมไปก่อนนะค่ะนะคุณแดงลองพิจารณาเรื่องหาซิมเพิ่มนะคะจะได้มีโชคนะเดี๋ยวจะโทรไปหาอาจารย์นะคะได้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะมาที่ SMS แรกของเราในวันนี้นะคะมาจากคุณนางค่ะอยู่อุดรธานีอยากให้อาจารย์เจตั้งศูนย์โชคลาภนะเบอร์ที่ใช้0969429เบอร์นี้ดีเหมาะสมกับดวงชะตาอยู่แล้วนะคุณนางนะแต่คุณนางบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ช่วงนี้ไม่ถูกเลยไม่ถูกติดกัน3งวดแล้วนะคะเดี๋ยวน่าจะประมาณสัก4งวดนะคะงวดนี้อาจจะต้องเล่นตามคนอื่นเขานะงวดนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะนะคะสำหรับงวดนี้เนี่ยให้เล่นตามคนอื่นเขานะคะแล้วคุณนางก็จะมีโชคเนาะนะคะค่ะต่อมานะคะมาที่คุณต่อค่ะบอกถามมาในเรื่องของการเงินนะคะเบอร์6915354อยากให้อาจารย์เจนตั้งศูนย์โชคลาภให้คุณต่อคะตอนนี้เรื่องการเงินเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าการเงินของคุณนั้นดูเหมือนจะพอดีตัวหรือขาดมือเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าเลขแต่ละเลขเนี่ยมันทำงานดีอยู่แล้วแต่อันนี้มันเกี่ยวกับดวงชะตาของเราดังนั้นช่วงนี้นะคะเสริมพลังต
ัวเลขสักนิดนึงคุณต่อคะทำบุญนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของการบริจาคลงศพผ้าขาวห่อศพช่วยเข้าไปสักนิดสักหน่อยก็ได้นะก็จะทำให้การเงินดีขึ้นนะคะเบอร์นี้เหมาะสมกับดวงชะตานะเบอร์ไหนดีเราว่าดีนะ2เบอร์นี้ดีนะเบอร์ไหนเสียเรามาช่วยกันนะคะในการปรับเปลี่ยนพลังนั่นเองต่อมานะคะมาที่คุณเกษราค่ะใส่แหวนนิ้วไหนจะรวยคะงวดนี้มีโชคหรือเปล่านะคะเบอร์ที่ใช้2493523นะคะนั้นมาดูเบอร์นะคะ2493523เบอร์นี้นะคะมีพลังเงินนะไหลเข้านะในเลข24อันนี้คือเลขตามดวงของคุณเกษรานะพอ24ปุ๊บเนี่ยนะคะมันมาหยุดอยู่ตรงนี้นั่นหมายถึงว่าคุณจะมีเงินอยู่2กระเป๋าก็คือเงินส่วนตัวกับอีกอันนึงก็คือเงินเก็บนะคะเป็นคนที่เก็บเงินได้อยู่แล้วแต่ระวังความใจดีนะนะคะถึงแม้พลังเบอร์มันจะเก็บเงินได้แต่เราต้องใจแข็งเวลาคนอื่นเนี่ยหยิบยืมนะอ่ะมาเดี๋ยวอาจารย์ตั้งศูนย์โชคลาภพร้อมบอกว่าแหวนนิ้วไหนกันนะคะแหวนของคุณนั้นให้ใส่นิ้วนางข้างขวานิ้วนางข้างขวานะย้ำ2รอบนะคะเป็นแหวนเกลี้ยงนะคะเงินหรือทองอะไรก็ได้อันดับที่2นะคะในเรื่องของโชคลาภงวดนี้คุณจะมีโชคนะคะจากการนะคะพูดจานะคะหรือการบอกเลขจากเพศหญิงค่ะโดยเฉพาะเพศหญิงที่อายุมากกว่าคุณนะคะแค่นี้นะคะคุณก็จะมีโชคมีลาภนะคะขอให้โชคดีต่อมามาที่คุณวนิดาค่ะหาเลขไหนหมายถึงตั้งศูนย์โชคลาภแหละหาเลขจากไหนถึงจะมีโชคนะเบอร์นะคะขออภัยนะ3637นะคะ267 3637เห็นไหม37ติดกันใครที่ดูรายการของอาจารย์เจนประจำก็จะรู้ว่าถ้า37เนี่ยติดกันนะคะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณวนิดาปรับเปลี่ยนเบอร์นะคะหรือถ้ามีเบอร์ที่เหมาะสมเนี่ยอยู่แล้วนะคะเอาเบอร์ที่เหมาะสมนั้นใช้ดีกว่าเบอร์เนี้ยมันอาจจะทำให้โชคลาภไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ตั้งศูนย์โชคลาภให้สำหรับคุณวนิดานะคะโชคลาภนั้นนะคะจะมาจากเลขเดิมๆเลขเก่าๆนะงวดนี้นะขอให้โชคดีค่ะต่อมานะคะมาที่คุณมารีค่ะอยู่นครปฐมอยากให้อาจารย์เจนตั้งศูนย์โชคลาภเบอร์ที่ใช้8464385เบอร์นี้ดีนะคะเหมาะสมกับดวงชะตาอยู่แล้วนะคะนะคะแต่เพียงแต่ว่านะคะโชคลาภวันนี้จะมาแบบความหงุดหงิดใจคือจะได้เลขมาแบบเหมือนกับว่าจากคนที่เราเนี่ยไม่ค่อยชอบขี้หน้าดังนั้นถ้ายังไม่ซื้อลอตเตอรี่นะรู้สึกเหม็นขี้หน้าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนไปซื้อกับเขาและคุณจะมีโชคนะคุณมารีนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกท่านเนี่ยโอ้โหเหม็นขี้หน้าใครไปซื้อกับคนนั้นไม่ใช่เฉพาะคุณมารีนะต่อมานะคะมาที่คุณนวลค่ะอยู่กรุงเทพใช้เบอร์6442569จะทำอะไรดีทำสวนจะดีไหมแล้วเมื่อไหร่จะมีโชคมีลาภนะคะดวงนี้นะคะเบอร์นี้นะคะใช้ได้เหมาะสมกับดวงชะตานะคะและที่สำคัญเนี่ยพอคุณใช้เบอร์เนี้ยปุ๊บคุณจะมีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่อยากจะทำนั่นนะและก็นะคะถ้าถามว่าทำสวนทำไร่ดีไหมบอกได้เลยว่าทำได้คือคุณทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนะที่ดินอสังหาเนี่ยจะเป็นในหน้าก็ได้หรือถ้าจะทำอะไรเกี่ยวกับผืนดินทรัพย์ในดินนะทรัพย์ในดินก็คือที่ดินเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยทำได้หมดนะคะขอให้มั่นใจนะส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะคุณนวลค่ะมันยังมีความนะคะไม่แน่นอนอยู่ดังนั้นถ้าสมมุติว่าคุณตั้งใจจะซื้อเลขอะไรให้คุณซื้อเลขนั้นเลยนะคะเพราะว่าคุณนวลเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความลังเลอย่างเช่นเราตั้งใจว่าเราจะซื้อเลขนี้พอเดินไปหน้าปากซอยไปได้ยินนะคนนี้พูดว่าเฮ้ยเลขนี้ดังไอ้คนนั้นก็บอกเฮ้ยต้องเชื่อเลขนี้มันทำให้สิ่งที่เราตั้งใจตั้งแต่ต้นมันมีความเขวดังนั้นคุณถ้าจะถูกหวยไปตรงเลยว่าฉันจะเอาเลขนี้คือท่องมาจากบ้านแล้วไปให้ถึงลานแล้วได้เลขนั้นกลับมาด้วยนะแล้วจะดีค่ะต่อมามาที่คุณตาค่ะงวดนี้จะถูกหวยหรือเปล่าขอบคุณอาจารย์เจนขอให้อาจารย์เจนและทุกคนร่ำรวยมีความสุขและเงินทองนะคะโอ้โหทุกท่านได้รับพรจากคุณตาเลยน่ารักมากเบอร์ที่ใช้2236932เบอร์นี้ดีนะคะค่ะและสำหรับคุณตานั้นนะคะงวดนี้นะคะในเรื่องของนะคะการถูกหวยนั้นคุณจะถูกตัวแถมคือถ้าอะไรที่ซื้อเยอะๆอาจจะไม่ถูกอาจจะถูกตัวที่แบบว่าเหมือนกับว่าเราซื้อเป็นลักษณะแถมๆนะคะแต่ว่างวดหน้าค่อนข้างชัดเจนงวดหน้านั้นนะคะให้ไปหาซื้อนะกับนะคะสถานที่ที่ใกล้แหล่งน้ำนะคุณตานะและที่สำคัญเนี่ยนะคะไปนะคะสวมใส่เสื้อผ้าสีฟ้าจะดีนะคะต่อมามาที่คุณบุตรค่ะนะคะถามว่าจะมีโชคใหญ่ไหมนะคะเบอร์ที่ใช้2994632นะคะค่ะสำหรับโชคใหญ่นะคุณบุตรนะมีเข้ามานะคะอย่าเพิ่งท้อใจนะคะเพราะว่าทูบเนี่ยได้ทูบราหูมา2ดอกเลยทูบราหูก็บอกว่าการเงินน่ะจะมาอยู่แล้วแต่พอดีว่านะคะดาวพุธนะคะหรือทูบสีเขียวนั้นมันเข้ามาอยู่ตรงกลางนั่นหมายความว่าโชคจะมานั้นนะคะ
จะต้องนะคะมาจากคนใกล้ตัวนะคะดังนั้นเลขอะไรที่เกี่ยวกับคนใกล้ตัวจะทำให้คุณนั้นบุตรนั้นมีโชคใหญ่หรือบางทีไปไหนกับคนในครอบครัวคนใกล้ตัวจะญาติพี่น้องจะใครก็ดีเนี่ยไปให้เขาดึงลอตเตอรี่ให้และคุณนั้นก็จะพบโชคลาภนะคะอย่างไรก็ดีขอให้คุณบุตรโชคดีนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะเราก็ยังจะมานะคะตอบ SMS กันอยู่นะคะดังนั้นใครยังไม่ได้ส่งเข้ามานะส่งเข้ามาโดยการพิมพ์ TT ตามด้วยชื่อของคุณตามด้วย3ตัวท้ายบัตรประชาชน1เรื่อง1คำถามที่คุณอยากจะรู้ใครอยากจะรู้เกี่ยวข้องกับเบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องอายนะคะกลัวว่าเอ๊ะอาจารย์จะทักไม่ดีหรือเปล่าเรามีทางแก้ให้คุณเสมอนะเรามีทางเลือกให้คุณด้วยนะส่งมาหาเราค่ะที่4642266เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักฟังเพลงพอๆกันก่อนและกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกันนะคะในรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้เราเปิดรับสายหน้าไมค์ค่ะใครอยากพูดคุยกับอาจารย์เจนนะคะ029354483และ029354983สายแรกของเราในช่วงนี้มารออยู่แล้วสวัสดีค่ะคุณตุ๊กสวัสดีค่ะจ้าคุณตุ๊กอยู่จังหวัดอะไรจ้าอยู่ระยองค่ะโอเคค่ะวันนี้อยากจะสอบถามเรื่องอะไรจ้าอ๋ออยากจะถามค่ะว่าวันนี้จะมีโชคไหมอะค่ะแล้วก็อยากให้อาจารย์ตั้งศูนย์โชคลาภให้ด้วยค่ะค่ะคุณตุ๊กขาปกติถูกหวยบ่อยไหมคะไม่บ่อยอะค่ะจะเป็นงวดเว้นงวดนะคะค่ะงวดเว้นงวดเลยเนาะนะคะเพราะว่าดวงชะตาของคุณตุ๊กนะคะในงวดนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีลุ้นนะอันนี้เนี่ยถามนิดนึงได้เลขจากคนแปลกหน้ามาหรือเปล่ายังเลยอะค่ะลองดูวันนี้นะถึงเย็นนี้นะจะมีโอกาสไปเจอคนที่แบบเหมือนเราไม่รู้จักหรือบางทีเราไปเดินไปข้างนอกอะดังนั้นวันนี้เดินออกไปข้างนอกบ้านสักนิดหนึ่งและอาจจะได้ไปเจอหรือได้ไปฟังเขาคุยกันเกี่ยวกับตัวเลขเอาเลขนั้นมาเสี่ยงนะแล้วคุณตุ๊กก็จะมีโชคลาภคุณตุ๊กใช้เบอร์เลขอะไรอยู่คะเบอร์ที่อาจารย์ได้มาจากอาจารย์นะคะค่ะนะคะก็คืออันนี้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าใช้เบอร์นี้มานานหรือยังเอ่ยได้จากอาจารย์ประมาณช่วงเมษาค่ะค่ะแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการถูกหวยบ้างไหมคะคุณตุ๊กไม่มีอะค่ะแต่ว่าเพิ่งจะมาถูกเมื่อประมาณ2เดือนแล้วค่ะแล้วส่วนมากจะถูกกลางเดือนนะคะอ๋อถูกกลางเดือนมันเป็นลักษณะงวดเว้นงวดเนาะใช่ค่ะนะคะคุณตุ๊กค่ะพอคุณตุ๊กได้เบอร์ของอาจารย์ไปมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับชีวิตไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค่ะอาจารย์คะค่ะจะถามอีกนิดนึงค่ะเคยถามเรื่องสีกระเป๋าตะการอาจารย์นะคะค่ะว่าใช้สีฟ้านะคะแต่ว่าใส่เงิน100บาทแล้วเงิน100บาทเนี่ยต้องมีเลขอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไม่ต้องมีค่ะนะคะก็คือใส่ไว้ได้เลยอ๋อค่ะนะคะนะคะคุณตุ๊กขอให้คุณตุ๊กโชคดีนะค่ะค่ะนะคะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณชุติมนอาจารย์ชุติมนค่ะค่ะใจตรงกันเลยนะคะค่ะใช่ค่ะนี่นะอาจารย์เขียนเบอร์คุณไว้อยู่บนกระดานแล้วด้วยใช่ถูกต้องค่ะทั้งส่ง SMS แล้วก็อยากคุยกับอาจารย์ด้วยดีค่ะคุณชุติมนทำงานอะไรอยู่คะตอนนี้รับจ้างค่ะพอดีทำงานอยู่กับพี่สาวเลี้ยงหลานอยู่อะค่ะตอนนี้ค่ะเพราะว่าเบอร์แรกของคุณเสียนะถ้าคุณดูรายการประจำ37ติดกันตรงนี้มันจะเสียคุณชุติมนมีความรักหรือยังมีครับมีแล้วก็เลิกล้างกันไปหมดเลยอะค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้มีคนเข้ามาไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเพราะว่าดวงชะตาคุณเนี่ยบอกได้เลยนะถ้าสมมติตัด372อันนี้ออกไปนะแล้วใส่เลขที่ดีนะคุณจะได้เจอคนที่มาอุปถัมภ์คนที่มาเป็นกัลยาณมิตรช่วยเหลือนะทั้งในเรื่องของความรู้สึกกำลังใจแล้วก็เงินทองค่ะเบอร์แรกนี่น่ากลัวมากเออคืออยากจะเปลี่ยนนะคะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างชีวิตไม่ดีขึ้นเลยหนี้สินก็ลุมเล้าอะไรก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะอาจารย์เข้าใจเพราะว่าไอ้37ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ตำแหน่งที่4มันอยู่หนี้สินไงตัวนี้ในเรื่องของความรักไงมันก็เลยเหมือนดูเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เราไปขอความช่วยเหลือใครยากไงค่ะนะคะอย่างไรก็ดีลองปรับเปลี่ยนเบอร์นี้ทิ้งส่วนเบอร์รองเนี่ย3208999สวยนะสวยนะแต่บอกเลยดวงคุณเนี่ยใส่9เยอะไปเนี่ยมันเหมือนช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าช่วยเหลือตัวเองต้องถามว่าจริงไหมใช่จริงค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยดวงชะตาเนี่ยระวังปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องน้อยกดไหลย้อนเป็นไรบ้าง
เป็นอยู่ค่ะอาจารย์นะเพราะว่าก็คือถ้าใช้ตัวนี้ถามว่าเบอร์นี้ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ะนะคะตัดเบอร์นี้ไปเลยแล้วหายเบอร์นึงมาประกบกับเบอร์นี้คือเบอร์ล่างไม่ได้ดีนะคุณชุติมนแต่ว่าเบอร์ล่างเนี่ยมันยังเป็นลักษณะที่ว่าเสมอตัวไงคือมันไม่ดีไม่เสียมากเต็มที่อย่างมากแล้วก็เหนื่อยเพราะคนอื่นแต่เบอร์แรกเนี่ยในเรื่องหนี้สินเห็นชัดความรักเนี่ยเห็นชัดนะสุขภาพเนี่ยลอยเด่นเลยนะถ้าตรงที่อาจารย์พูดเนี่ยตัดเบอร์แรกทิ้งไปเอาเบอร์ที่2แล้วหายเบอร์นึงไปเป็นเบอร์หลักแล้วใช้คู่กับเบอร์ที่2ดีค่ะนะคะตัดเบอร์แรกเลยนะตัดเบอร์แรกคือตอนนี้เพิ่งไปเปลี่ยนปรับใช้รายเดือนนะคะอาจารย์อ๋อถ้าไปเปลี่ยนปรับใช้รายเดือนติดสัญญาป่ะล่ะใช่ปีนึงนะคะอ๋อถ้าติดสัญญาปีนึงก็ไม่เป็นไรก็คือใช้ให้น้อยที่สุดอ่ะแล้วก็หายเบอร์นึงไปค่าเพราะไม่งั้นเนี่ยแย่นะคุณเพราะตอนนี้มันยังโอเคแต่เดี๋ยวพอนะช่วงที่ดาวมันยกเข้ามาเนี่ยช่วงประมาณกันยาไปแล้วเนี่ยคุณจะเห็นได้ชัดในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเงินใช่ระวังนะคะก็คือด้วยความรักนะเพราะว่าดีใจเหมือนกันตั้งใจเขียนคือตั้งใจตอบ SMS ชุติมนอยู่แล้วไงขอบคุณมากเลยอาจารย์ยินดีนะคะติดตามทุกอาทิตย์เลยค่ะอาจารย์ค่ะลองดูถ้าเปลี่ยน2เบอร์ได้เลยมั้ยคะค่ะเปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าถามอาจารย์อ่ะลองเอาไปเบอร์เดียวก่อนคือไอ้เบอร์แรกเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยหรือถ้ายังไม่ได้เนี่ยให้เราเนี่ยลองแข็งใจคือรับเข้าอย่างเดียวได้หรือถ้าโทรออกก็ให้น้อยที่สุดนะได้ค่ะแล้วก็เบอร์เนี้ยอาจจะตัดทิ้งไปเลยก็ได้แล้วเอาเบอร์ใหม่ไปสวมแทนได้ค่ะนะคะแล้วถึงเวลาอาจจะใช้เบอร์ใหม่แค่เบอร์เดียวไม่ต้องพก2เบอร์ก็ได้มันจะดีขึ้นชุติมนเพราะว่าเห็นแบบนี้แล้วนะต้องบอกเลยนะคะก็พอเห็นเลขเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะรีบตอบให้เลยเพราะว่าอยากให้ปรับเปลี่ยนแล้วมันจะได้ดีขึ้นเนาะค่ะอาจารย์มีอาจารย์คะมีโชคลาภไหมคะโชคลาภนะถูกหวยบ้างไหมต้องถามก่อนเฉียดเลยค่ะแบบเพราะว่าดวงตอนนี้คือถ้ายังติดอยู่อย่างเงี้ยยากเพราะอาจารย์เนี่ยจับมานะคะเป็นทูบนะทูบเขาก็เลยบอกเลยนะคะว่านะคะช่วงนี้โชคลาภของคุณนั้นให้หาผู้หญิงจะมีโชคจากเพศหญิงจะมีโชคจากเพศหญิงนะดังนั้นเนี่ยงวดนี้งวดหน้าเนี่ยนะคะรอดูโชคจากเพศหญิงก่อนนะคะค่ะนะคะถ้าสมมติว่าจะนะคะโทรเข้ามาสอบถามหรือสั่งจองซิมเนี่ยบอกว่าคุยกับอาจารย์แล้วนะนะคะอาจารย์จำได้แล้วค่ะถูกต้องค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะต่อมานะคะที่ SMS ค่ะมาที่คุณจ่อยนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เจนอยากให้ตั้งศูนย์โชคลาภให้ทีนะครับนะคะขอบคุณมากนะคะเบอร์ที่ใช้2236932เบอร์นี้ดีเหมาะสมกับดวงชะตาเบอร์ไหนดีเราจะว่าดีคุณผู้ชมค่ะเบอร์ไหนเสียเรามาช่วยกันปรับเบอร์คุณจ่อยนี่ดีนะถามว่าอ้าวทำไมคุณจ่อยต้องใช้22อยู่ข้างหน้าคือ22เนี่ยมันกระตุ้นให้เขาเนี่ยบอกเลยนะจะมีในเรื่องของการเงินเนี่ยที่ไม่ไหลแรงเกินไปเพราะดวงชะตาคุณจ่อยเนี่ยเวลาที่มีเงินเข้าก็คือเข้าเยอะเลยแล้วออกเร็วแต่ตอนนี้คืออาจารย์ชะลอช่วง2อันแรกแล้วก็ไปตบด้วย2อันหลังมันจะทำให้โชคลาภหรือเงินเนี่ยมันจะอยู่ในกระเป๋าเราหรืออยู่กับเราได้นานขึ้นนะคะซึ่งคุณจ่อยเนี่ยเบอร์เนี้ยนะคะเหมาะสมกับดวงชะตาอยู่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ตั้งศูนย์โชคลาภให้นะคะสำหรับคุณจ่อยนะคะจะมีโชคเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะผู้สูงอายุหรือการทำบุญนะคะเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุถ้าคุณจ่อยมีโอกาสนะคะไปนะคะไหว้นะคะคุณแม่นะคะหรือคุณพ่อหรือผู้มีพระคุณนะคะในช่วงวันแม่ที่ผ่านมานะก็ลองดูนะคะให้เล่นเลขที่เกี่ยวกับคุณแม่หรือบ้านเลขที่ที่คุณแม่เคยอยู่นะก็จะช่วยให้คุณนั้นมีโชคมีลาภขอให้คุณจ่อยโชคดีค่ะต่อมาที่คุณพันธ์ค่ะนะคะบอกว่าอาจารย์นะคะช่วงนี้นะคะเฉียดนะคะอีกแล้วนะคะในเรื่องของโชคลาภอยากจะได้งวดประจำวันที่16สิงหาซื้อจากเพศใดดีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าเบอร์ที่ใช้ค่ะ8726586นะคะค่ะสำหรับคุณพันธ์นะเบอร์นี้เหมาะสมกับดวงชะตานะคะเพราะ87เนี่ยนะคะมันจะดึงดูดในเรื่องของโชคลาภนะ26เนี่ยเวลามาแล้วปุ๊บเนี่ยโชคลาภเนี่ยมันจะติดมือนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็การเงินและสุขภาพมันก็จะดีขึ้นแต่ในเรื่องของนะคะโชคลาภนะคะงวดประจำวันที่16สิงหาคมนั้นนะอาจารย์บอกได้เลยนะคะให้คุณนั้นนะคะให้ซื้อหาหลังจากการทำบุญอาจจะเดินไปแล้วเจอคนขอทานนะคะผู้ยากจนผู้ยากไร้ช่วยเข้าไปหรือไปเจอกล่องบริจาคใส่เข้าไป5บาท10บาทแล้วไปซื้อโชคลาภจะ
นะคะได้โชคนะคะงวดนี้จะมีโชคจากคนที่อายุมากกว่านะคะจะช่วยคุณนั้นได้พบโชคลาภหรือถ้าคิดอะไรไม่ออกจริงๆนะเราไปทำบุญหยอดกล่องหยอดอะไรแล้วก็ให้นะคะคนนะคะที่ขายลอตเตอรี่ดึงให้ก็ได้นะคะต่อมาค่ะมาที่คุณทิติวิมลนะคะบอกว่าการเงินและการงานเป็นอย่างไรเบอร์ที่ใช้5133966นะคะเบอร์นี้นะคะการเงินเนี่ยถามว่ามันผ่านไปได้ไหมจริงๆมันผ่านไปได้แหละแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้เราจะมีภาระในเรื่องของการเงินที่ใช้เยอะสักนิดหนึ่งนะคะและนะคะดวงชะตามันเหมือนกับว่าเราต้องมีรายจ่ายเพื่อคนอื่นเบอร์นี้ใช้ได้ไหมเบอร์นี้ใช้ได้แต่ถ้าให้ดีหาอีกหนึ่งเบอร์ไปเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของการงานคือให้การงานกับชีวิตส่วนตัวนั้นมันแยกจากกันซะและดวงชะตาของคุณนั้นจะมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นคือณตอนนี้มันดูเหมือนทุกอย่างปนไปหมดงานกับครอบครัวหรือกับอะไรต่างๆมันดูปนไปหมดนะคะค่ะต่อมาที่คุณเหมียวค่ะนะคะอยากให้อาจารย์เจนตั้งศูนย์โชคลาภให้เบอร์ที่ใช้5418541นะคะค่ะสำหรับคุณเหมียวนะคะเบอร์นี้พอใช้ได้นะแต่หาอีกเบอร์หนึ่งไปควบคู่กันนะคะในเรื่องของนะคะโชคลาภนะคะให้ซื้อนะคะให้เสร็จวันนี้นะคะและที่สำคัญให้ซื้อให้เสร็จก่อน20:00ไปดูนะคะหาเพศชายนะคะผิว2 สีนะอาจจะนะคะเดินมาขายลอตเตอรี่ก็ได้หรือปั่นจักรยานก็ได้ช่วยเขาซื้อหน่อยนะคะจะช่วยให้คุณนั้นมีโชคมีลาภนั่นเองนะคุณเหมียวนะเล่นเลขที่คุณตานะพอมองไปปุ๊บแล้วคุณตาแล้วดีต่อมานะคะมาที่คุณลำพันธ์ค่ะเบอร์ที่ใช้5474619งวดนี้จะมีโชคไหมนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากขอบพระคุณทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันขอบพระคุณคุณลำพันธ์นะค่ะงวดนี้นะคะคุณลำพันธ์จะมีโชคจากเด็กค่ะอาจจะให้เด็กในบ้านเรานะคะที่อายุไม่เกิน13 ปีบอกเลขก็ได้หรือไปดึงลอตเตอรี่ให้ถ้าไม่ใช่เด็กในบ้านคือบางทีอาจจะแบบไปเจอลูกข้างบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาขนมเอาอะไรไปแลกกับเลขนะคะแล้วคุณก็จะมีโชคลาภนะคุณลำพันธ์นะขอให้คุณลำพันธ์โชคดีนั่นเองนะคะต่อมาค่ะมาที่คุณหมีค่ะเบอร์9079157นะการเงินจะหมดหนี้เมื่อไหร่จะเปลี่ยนงานจะได้ที่ดีๆไหมนะคะเบอร์นี้นะคุณหมีนะควรหาเบอร์อื่นไปเพิ่มเติมนะเบอร์นี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราเนี่ยทำอะไรแล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของมันไม่ใช่ภาระหนี้สินแต่ว่ามันจะต้องมีในเรื่องของการลงทุนก่อนนะมันจะต้องมีอะไรที่มันเกินความเป็นจริงอย่างเช่นว่าถ้าปกติเนี่ยเรามีเนี่ยเราไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปซื้อด้วยเงินผ่อนเราซื้อเงินสดก็ได้ไม่ต้องมีดอกเบี้ยแต่ดวงชะตาของคุณเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าของที่ซื้อมามันจะเกินราคาความเป็นจริงเสมอนะถามว่าหมดหนี้ไหมดวงชะตาอย่างนี้หมดนะคะแต่ก่อนอื่นปรับเปลี่ยนในเรื่องของเบอร์ก่อนหรือว่าหาเบอร์อื่นไปกระแทกนะคะหรือไปเสริมก่อนเพราะว่านะคะมิฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ไม่หมดหนี้แต่ว่ามันอาจจะทำให้คุณนั้นรู้สึกนะคะท้อแท้นะตอนนี้เดี๋ยวเราหานะคะเลขอะไรที่มันเรียกเงินเรียกทองมาก่อนแต่เบอร์นี้ใช้ได้นะแต่หาอีกเบอร์นึงไปประกบเฉยๆเพื่อเพิ่มพลังต่อมาที่คุณพรชัยค่ะ4495322เบอร์นี้ดีนะดีอยู่แล้วนะคะเบอร์นี้นะคะไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนไม่ต้องไปอะไรนะค่ะต่อมานะคะมาที่นะคะคุณโสภานะอันนี้แฟนรายการประจำเบอร์ที่ใช้25232259ถามว่าจะมีโชคไหมนะคุณโสภานะคะงวดนี้ถ้าไม่ฝากเขาซื้อจะมีโชคยากนิดนึงถามว่าเพราะอะไรเพราะคุณมีเลข6นะคะอยู่ใน3ตัวนะคะของบัตรประชาชน3ตัวท้ายของบัตรประชาชนนะมันอาจจะทำให้ช่วงนี้ในเรื่องของการเงินหรือว่าโชคลาภเนี่ยมันดูไม่ชัดเจนไม่แน่นอนนะคะแต่ถ้าถามว่างวดหน้านะคะ1กันยานะคะมีโชคไหมอาจารย์มองว่าน่าจะดีกว่านะคะอย่างไรก็ดีนะคะช่วงนี้เน้นในเรื่องของการทำบุญเยอะๆโดยเฉพาะการทำบุญนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเติมน้ำมันตะเกียงการถวายธูปถวายเทียนค่ะต่อมาค่ะมาที่คุณอรัญญานะคะอยากรู้เรื่องความรักไม่ค่อยดีอ่ะจริงๆความรักมันดูวุ่นวายนะคะเพราะเบอร์ที่คุณใช้1790845 08ติดกันมันอยู่ในตำแหน่งที่4กับตำแหน่งที่5ก็อย่างที่อาจารย์บอกไปคุณชุติมนต์นะเนาะว่าถ้า0อยู่ในตำแหน่งที่4 8อยู่ในตำแหน่งที่5เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าความรักเนี่ยของเราหรือความสัมพันธ์ของเรามันมีในเรื่องของการคาดหวังมันมีในเรื่องของเขาเรียกว่ายังอยู่ในขั้นตอนที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่สมบูรณ์เพราะเลข0มันคืออากาศธาตุเลข8มันคือธาตุลมแล้วพอใส่กับเบอร์ของคุณมันยังดูแบบลอยๆอยู่นะคะดังนั้นใครที่อาจารย์เจนวิเคราะห์เบอร์ไปแล้วหรือบางท่านเนี่ยอยากเปิดใจแล้วอาจารย์โอ๊ยไม่ต้องวิเคราะห์แล้วฉันจะตัดสินใจเลยอยากจะได้เบอร์ดีๆเลยก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะสอบถามสั่งซื้อสั่งจองได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ย้ำนะคะว่านะคะใครนะคะที่อยากจะได้เบอร์ดีนะคะบอกข้อมูลของคุณให้ครบถ้วนใครที่อาจารย์เจนวิเคราะห์แล้วนะคะหรือได้คุยกันแบบสดๆเท่านั้นนะก็บอกว่านะคะอาจารย์เจนได้วิเคราะห์ในรายการส่วนใครที่อาจารย์ตอบ SMS ก็จะต้องบอกขั้นตอนให้ครบอย่าง
อย่างครบถ้วนว่าคุณต้องการเบอร์เป็นช่วยส่งเสริมด้านไหนแต่ถ้าใครบอกว่าอ่ะเอาทุกเรื่องคือปกติอาจารย์วางทุกเรื่องได้อยู่แล้วแต่จะมีบางท่านที่แบบว่าโหอาจารย์ขอเบอร์เลยเบอร์เดียวเลยที่สำหรับการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะนะคะหรือบางท่านสำหรับการเป็นในหน้าโดยเฉพาะคือขอมาเลยอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าท่านใดเนี่ยที่ไม่ได้ขอหรือไม่ได้อะไรเป็นพิเศษอาจารย์จะวางให้ครอบคลุมเพื่อปรับสมดุลกับดวงชะตาอยู่แล้วนะคะค่ะก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะสอบถามสั่งซื้อนะคะสั่งจองได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ายังมีการตอบ SMS กันอยู่นะคะดังนั้นใครที่ส่งมาแล้วอดใจรอนะคะรอลุ้นนะคะหรืออาจจะโทรมาพร้อมกับที่ส่ง SMS มาก็ได้นะคะหรือถ้าใครนะคะไม่อยากลุ้นนะคะอยากจะโทรเข้ามาก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะ SMS นะคะโดยการพิมพ์ TT ค่ะตามด้วยชื่อของคุณนะคะตามด้วย3ตัวท้ายบัตรประชาชน1เรื่อง1คำถามที่คุณอยากจะรู้ส่งมาหาเราค่ะที่4642266นะคะแต่ถ้าคุณอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราในช่วงหน้านะ029354483และ029354983ตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงพอๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกันนะคะในรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดรับสายกันค่ะคุณผู้ชมคะโทรหาเราได้นะคะที่029354483หรือ029354983นะคะสายแรกของเราในช่วงนี้มาแล้วสวัสดีค่ะคุณอุดมสวัสดีครับผมค่ะคุณอุดมอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะอยู่จังหวัดลำปางโอเคค่ะคุณอุดมค่ะเบอร์ที่ใช้9151843ถูกต้องนะคะถูกต้องอีกเบอร์หนึ่ง5562546ถูกต้องนะคะถูกต้องถูกต้องค่ะวันนี้คุณอุดมอยากจะสอบถามอะไรเจนคะเบอร์โทรที่อยู่เนี่ยดีไหมดีกับตัวเองไหมค่ะนะคะถามนิดนึงว่าเบอร์9151843ใช้มานานหรือยังคะใช้มา10กว่าปีคือจริงๆอ่ะเบอร์5562546อ่ะมันเหมาะสมกับดวงชะตามากกว่าค่ะก็คือ9151843เนี่ยถ้าทำได้ก็คือลดในเรื่องของการโทรออกอาจจะเป็นในเรื่องของการรับเข้าแทนนะคะแล้วก็นะคะใช้เบอร์5562546เนี่ยเป็นเบอร์หลักจะดีกว่าค่ะครับค่ะแต่เบอร์เนี่ยดีโอเคอยู่แล้วเนาะจ้ะแล้วโชคลาภมั้ยเนี่ยโชคลาภนะคะคุณอุดมค่ะปกติมีโชคบ้างมั้ยคะมีเคยถูกรางวัลที่4 2ครั้งค่ะแล้วปีนี้มีบ้างไหมคะปีนี้ไม่ค่อยมีนะนะคะเพราะว่าคุณอุดมเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะนะคะเสี่ยงโชคให้เน้นนะคะโชคที่เกี่ยวข้องกับความฝันหรือบางทีถ้าเราสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยนะคะเรานะคะก็จะนะคะมีนะคะลางสังหรณ์ที่ดีโดยเฉพาะการสวดมนต์นั่งสมาธิในวันจันทร์หรือวันพฤหัสค่ะนะคะก็จะช่วยให้คุณอุดมนั้นนะคะมีโชคนะถามอาจารย์ว่านะคะในงวดนะคะประจำวันที่16สิงหาคมเนี่ยจะมีโชคหรือเปล่าอาจารย์มองว่าเล็กน้อยค่ะนะคะแต่โชคของคุณนั้นจะมาหลังจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไปค่ะคุณอุดมคะคุณอุดมจ๋าค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะค่ะคุณผู้ชมขานะคะค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมานะคะนะคะตอบ SMS กันนะคะแต่ใครนะคะที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์เจนนะยังโทรเข้ามาหาเราได้นะคะที่029354483และ029354983นะคะสายต่อมานะคะมาที่คุณวีรชัยสวัสดีค่ะครับผมค่ะคุณวีรชัยอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะอยู่ศรีสะเกษครับอ๋อคุณวีรชัยจ๋าปิดเสียงโทรทัศน์เนาะฟังเสียงอาจารย์จากทางโทรศัพท์นะคะครับผมโอเคค่ะคุณวีรชัยอยากจะสอบถามว่าอะไรคะครับครับโอเคโอเคมาตกพิษมาตกพิษมาตกพิษคุณวีรชัยคะครับผมโอเคค่ะอยากจะสอบถามอะไรคะวันนี้คุณวีรชัยคะครับผมปิดเสียงปิดเสียงโทรทัศน์นะคะไม่ต้องปิดทีวีค่ะแต่แค่ปิดเสียงเฉยๆใช่ผมออกมาข้างนอกแล้วไงครับโอเคค่ะโอเคคุณวีรชัยจ๋าถามได้เลยจ้าเอ้ยผมอยากถามในเรื่องโชคครับโชคลาภเนาะโอเคนะคะปกติถูกหวยบ่อยไหมก็นานๆถูกครั้งแหละครับเพราะว่าเบอร์ที่คุณใช้อยู่4273359ถูกต้องไหมโอเคครับ
ใช่ครับนะคะเพราะว่า73ของคุณมันติดกันในตำแหน่งที่3มาในตำแหน่งที่4มันจะทำให้เรื่องโชคลาภเนี่ยมาไม่เต็มและลึกๆเนี่ยคุณเนี่ยนะคะระมัดระวังให้ดีในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวข้องกับกระดูกนะปีไม้กระดูกดังก๊อกก๊อกก๊อกหรือนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าจะปวดแบบพวกกล้ามเนื้อนะคะปวดหลังขึ้นมาถึงต้นคอมีไหมคะคุณวีระชัยคะครับผมนะคะทางที่ดีหาเบอร์นึงไปเพิ่มเติมค่ะปิดเบอร์นี้ดีกว่านะเพราะว่าเบอร์นี้มัน73ติดกันไม่ค่อยดีค่ะไม่มันมีเบอร์แฟนอีกเบอร์นึงอ่ะครับเบอร์แฟนแต่เราได้ใช้หรือเปล่าคะหรือว่าแฟนไม่ก็ใช้อยู่กับแฟนแหละครับแต่ตอนนี้ผมใช้ก็เบอร์อะไรคะเบอร์อะไรจ๊ะ0082ครับจ้า7016209อ่ะ7016209ถามว่าเบอร์นี้ถามว่าใช้ได้ไหมถ้าโยกไปตามดวงคุณก็ยังไม่เด่นเท่าไหร่นะคะดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์ตั้งศูนย์โชคลาภให้คุณวีระชัยนะนะคะ คุณวีระชัยในเรื่องโชคลาภนะคะจะมีโอกาสที่จะพบโชคนะคะเกี่ยวข้องนะคะกับการซื้อหานะคะโชคลาภกับผู้หญิงรูปร่างท้วมๆนะคะนะผู้หญิงรูปร่างท้วมๆนะจะช่วยคุณนั้นมีโชคนะคุณวีระชัยนะครับครับค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ SMS กันเลยนะมาที่คุณดารากรค่ะเบอร์ที่ใช้120649เบอร์นี้มีโชคไหมนะคะเบอร์นี้นะคุณดารากรถ้าถามว่าเหมาะสมกับดวงชะตาไหมอาจารย์ยังรู้สึกติอยู่ในตำแหน่งที่2กับ3คือมันมี2กับ0อยู่ติดกันมันก็อาจจะทำให้ในเรื่องของโชคลาภถ้ามาเนี่ยมันอาจจะมาแบบไม่ค่อยชัดเจนอะไรสักเท่าไหร่นะและเช่นเดียวกันทูปก็บอกตรงกันว่ามันอาจจะมีในเรื่องของความลังเลนะคะอาจจะมีความเฉียดไปเฉียดมาอยู่นะคะดังนั้นถ้าคุณดารากรชอบเสี่ยงโชคหาอีกเบอร์นึงที่เป็นลักษณะเบอร์โชคลาภจะดีกว่าค่ะต่อมานะคะมาที่คุณอ๋องค่ะนะคะบอกว่าอาจารย์พรุ่งนี้จะมีโชคไหมทำบุญด้วยอะไรนะคะบอกว่าไม่มีนะคะโชคมา3ปีแล้วนะชีวิตสุขน้อยกว่าทุกช่วยด้วยนะคะยินดีนะคุณอ๋องนะอ่ะเรามาดูกันเบอร์ที่คุณอ๋องใช้คือ525-8686ถามว่าเบอร์นี้มันโอเคไหมคุณอ๋องจะสังเกตว่าคุณอ๋องจะใช้3ชุดตัวเลขหรือ3ตัวเลขที่มีการรีซ้ำกันไปซ้ำกันมานั่นก็คือ5คุณมี2ตัว8คุณมี2ตัว6คุณมี2ตัวดังนั้นเนี่ยเมื่อใช้อย่างเงี้ยชีวิตของคุณเนี่ยเวลาที่มีความสุขมันก็จะวนแล้วมันก็หมดไปแต่เวลาที่มีความทุกข์มันจะวนอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่แปลกที่คุณอาจจะมีความทุกข์มากกว่าความสุขและในดวงชะตาของคุณเนี่ยบอกตรงๆคุณเป็นคนที่ค่อนข้างบางทีเราใจร้อนเราทำอะไรเราทำเต็มที่แต่คุณเป็นคนที่ฉลาดมากนะคะดังนั้นเนี่ยการทำบุญเน้นเลยให้ทำบุญเกี่ยวข้องกับการให้ทุนการศึกษาให้ทำบุญเกี่ยวข้องกับการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะให้ทำบุญนะคะเกี่ยวข้องกับการหยอดกล่องเพื่อการศึกษาของเด็กต่างๆนะคะจะนิดจะหน่อยช่วยเขาไปการทำบุญนี้จะช่วยคุณนั้นหลุดพ้นได้เร็วขึ้นนะส่วนเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์สวยจริงแต่หาเบอร์ไม่สวยแต่รวยมากเสริมเข้าไปและความสุขจะมีมากกว่าความทุกข์แน่นอนนะคุณอ๋องนะนะคะและในเรื่องของโชคลาภนะคะก็นะคะพยายามนะคะที่จะซื้อตามเขาหน่อยนะคะช่วงนี้แล้วจะดีค่ะต่อมาที่คุณปุณนะคะอยู่พิษณุโลกนะคะจะถูกหวยไหมอยากให้อาจารย์เจนตั้งศูนย์โชคลาภนะคะคุณปุณขางวดประจำวันที่16สิงหายังไม่ชัดเจนค่ะมันดูเหมือนกับว่านะคะเราจะได้เลขมาแล้วเรามั่นใจนะหรืออาจจะมีเลขบางเลขที่คนนึงบอกเรางวดนี้อาจจะยังไม่ถูกแต่งวดหน้านะคะให้ไปหาเลขจากคนๆเดิมและคุณถูกแน่นอนนะคะขอให้คุณปุณโชคดีนะต่อมาค่ะมาที่คุณชาญนะคะบอกว่านะคะเบอร์โทรศัพท์9478495เนี่ยดีไหมนะสำหรับคุณชาญนะคะเบอร์นี้นะคะใช้ได้นะคะเพียงแต่คุณชาญขาจะต้องนะคะดูแลในเรื่องของการทำบุญสักนิดนึงเพราะว่าดวงคุณเนี่ยจะเปลี่ยนช่วงนี้เวลาดวงเปลี่ยนจะทำยังไงรู้สึกว่าคุณชาญเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของอาการไอระคายคอหรือบางทีเวลาพูดเวลาอะไรเงี้ยหรือไอเนี่ยอาจจะไอติดกันเป็นเดือนได้นะคะก็คือร่างกายภายในกำลังจะปรับสภาพอยู่และอาจจะมีนะคะในเรื่องของอาการแบบเหมือนกับว่ามีลมในช่องท้องนะคะก็จะมีการเลอบ่อยนะคะนะคะซึ่งนะคะตรงนี้อยากให้ทำบุญเน้นทำบุญนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับการร่วมนะคะกฐินผ้าป่านะคะหรือใครเขาจะสร้างอะไรที่เป็นสิ่งสร้างที่ใช้ประโยชน์กับคนเยอะๆอย่างเช่นสร้างศาลาสร้างกุฏิ
ินะคะหรือนะคะอาจจะเป็นนะคะในเรื่องของสร้างห้องน้ำเนี่ยเราช่วยเขาไป5บาท10บาทมันจะช่วยฉุดนะคะให้ดวงที่มันกำลังปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะดีขึ้นเร็วมากขึ้นนะคะต่อมาค่ะมาที่คุณวีรพรนะคะบอกว่าเบอร์2479398ดีไหมนะคะคุณวีรพรอยู่ชุมพรเบอร์นี้ดีค่ะใช้ได้อยู่นะคะเบอร์นี้จะมีเรื่องของพลังคำพูดนะนะคะดังนั้นคุณวีรพรค่ะถ้าอยากมีโชคลาภพูดเยอะๆนะคะหลากหลายคนไม่รู้นะคะว่าเอ๊ะบางท่านเนี่ยอาจจะมีพลังในเรื่องของคำพูดบางท่านเนี่ยนะคะถ้าจะถูกหวยต้องถูกนะคะจากการพูดคือเราอาจจะไปขอแบบเขาเรียกว่าอะไรนะขอในเรื่องของเขาเรียกว่าเลขคนอื่นเนี่ยบางท่านได้ถูกจากการขอล้วนๆก็คือแบบเฮ้ยซื้ออะไรอ่ะอยากได้เลขถูกอะไรอย่างเงี้ยบางท่านมีวาจาซึ่งคุณวีรพรมีแบบนั้นลองนะคะไปทำดูนะต่อมามาที่คุณนิวค่ะ5388076นะคะโชคลาภและความรักนะเอาเรื่องโชคก่อนคุณนิวนะโชคนะคะในงวดนี้ดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะและที่สำคัญคุณนิวให้เล่นเลขเก่าๆนะคะจะดีนะแต่ความรักเนี่ยนะคะมันดูไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันยังไม่ค่อยโดดเด่นเลยมันดูเหมือนกับต่างคนต่างไม่ง้อกันนะคะและที่สำคัญนะคะเบอร์โทรศัพท์5388076ถ้าปรับเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนคือมันไม่ได้แย่ถึงขนาดปรับเปลี่ยนแต่เห็นไหมคะคุณนิวจะเหมือน SMS หนึ่งที่อาจารย์ตอบไปเมื่อช่วงที่แล้วคือตำแหน่งที่4กับตำแหน่งที่5มีเลข08หรือ80เหมือนกันมันก็เลยเหมือนกับว่าความรักอ่ะมันจะเป็นลักษณะธาตุลมคือเวลาดีต่อกันก็ดีแต่เวลาไม่ดีต่อกันมันเหมือนโขมผมลมใส่กันก็คืออารมณ์นั่นแหละใส่กันมันก็เลยอาจจะทำให้มีปัญหาได้นะคะลองนะคะปรับเปลี่ยนและที่สำคัญเน้นนะคะทำบุญนิดนึงให้ทำบุญเกี่ยวข้องกับสุนัขหรือแมวจรจัดนะจะช่วยให้นะคะชีวิตรักและโชคลาภดีค่ะต่อมามาที่คุณดวงตาค่ะเบอร์ที่ใช้6416988เบอร์นี้ดีอยู่แล้วนะคุณตาคุณดวงตานะอยากให้อาจารย์เจนตั้งศูนย์โชคลาภยินดีค่ะคุณจะมีโชคนะคะจะเป็นโชคใหญ่ค่ะช่วงประมาณเดือนตุลาคมงวดประจำวันที่16ตุลาคมมีแน่นอนนะดังนั้นช่วงนี้นะคะก็เสี่ยงไปขำๆนะคะเพราะโชคใหญ่รออยู่นะคะบางท่านเนี่ยดวงชะตาเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะต้องรอให้เหมือนกับจังหวะนะคะการโชคใหญ่มาแล้วมันจะเต็มที่นะคะดังนั้นนะคะตอนนี้นะคะโชคลาภอาจจะกำลังสะสมอยู่นะต่อมาค่ะมาที่คุณณัฐฐนรีณัฐฐนรีถ้าอาจารย์อ่านชื่อผิดขออภัยตรงๆเลยนะมาที่เบอร์8728796ถามว่าจะมีโชคไหมนะเบอร์นี้ถามว่าใช้ได้ไหมเบอร์นี้ใช้ได้นะแต่ในเรื่องโชคลาภนั้นนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีเลขแล้วอย่าบอกใครเก็บไว้เลยเหมือนกับเก็บความลับไว้เลยนะคะเก็บรหัสตัวเลขนะคะที่คุณเล่นนะในแต่ละงวดเนี่ยให้ได้ดีเหมือนที่คุณเก็บรหัสเซฟรหัส ATM เลยนะคะอย่าบอกใครแล้วคุณนั้นนะคะก็จะนะคะมีโชคมีลาภนั่นเองนะคะค่ะคุณผู้ชมขานะคะบอกได้เลยว่าหลากหลายคนเนี่ยจะมีคำถามนะคะมีสิ่งที่เข้ามาในชีวิตแตกต่างกันและมันจะดีกว่าไหมคะถ้าเรานั้นนะคะมีเกราะป้องกันหรือมีพลังตัวเลขที่แข็งแรงพอไม่มีใครรู้ค่ะพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบางท่านบอกว่าหัวอาจารย์พออาจารย์ทักในเรื่องของสุขภาพโอ้ยไม่เป็นไรหรอกสุขภาพปวดเมื่อยเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามดวงชะตาเราเสียด้วยและเกราะป้องกันเราหรือพลังตัวเลขทั้ง7ตำแหน่งเสียด้วยคำว่าไม่เป็นไรมันจะกลายเป็นว่าคำว่าเป็นหนักนะคะดังนั้นใครนะคะที่กำลังมีปัญหาอย่าชะล่าใจถ้ารู้ว่าตรงไหนเนี่ยมันเป็นจุดบกพร่องแก้ไขซะในขณะที่คุณนั้นยังมีแรงในขณะที่เทวดาของคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นยังช่วยชี้ทางหรือช่วยชี้แนะให้อย่าปล่อยนะคะให้ปัญหามันผ่านเลยไปนะคะและอาจารย์เจนก็ยินดีนะคะที่จะวางตัวเลขทั้ง7ตำแหน่งให้เหมาะกับดวงชะตาของคุณหลากหลายคนนะคะได้ซิมไปซื้อเลขตามรหัสของตัวเองก็คือรหัสตัวแรกคือตำแหน่งที่1ก็ถูกหวยกันมาหลากหลายรายบางท่านก็เอาเลขนั้นเป็นเลขนะคะที่นำโชคตลอดชีวิตนะคะใครอยากจะรู้ใครอยากจะได้ว่าเอ๊ะเรามีเลขอะไรต้องนะคะให้อาจารย์เจนวางเพื่อที่จะดึงรหัสตัวเลขออกมาให้นั่นเองนะคะจะส่งให้กับคุณนะคะพร้อมนะคะคาถานะคะที่ไว้สวดก่อนหวยออกก็ได้สวดตอนไหนก็ได้หรือสวดเพื่อที่จะเพิ่มบารมีให้กับตัวเองก็ได้นะคะเลิกวันเวลาเปิดไปเปิดและไปนะคะจดทะเบียนให้ตรงเลิกนั่นเองนะคะค่ะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามสั่งซื้อสั่งจองได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเราจะมาตอบคำถามนะคะตอบข้อความที่ส่งเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ใครส่งมาแล้วนะถึงเวลาของคุณแล้วแต่ใครยังไม่ส่งใครยังไม่มี LINE ของรายการเราเชยนะจ๊ะ
ไปเลยค่ะไปที่แอปพลิเคชัน LINE ไป Search LINE ID เลยค่ะที่ SIMD9498 นะคะหรือใครถนัดในเรื่องของการยิง QR Code ก็ยิงมาเลยนะด้านล่างหน้าจอนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้นานนิดนึงยิงมาแล้วก็ส่งคำถามมานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาตอบคำถามกันตอนนี้เราไปพักฟังเพลงพอๆกันก่อนค่ะค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เจนนะคะจะมาตอบคำถามที่คุณผู้ชมนั้นส่งเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะค่ะมาที่ข้อความแรกของเรากันเลยนะคะบอกว่านะคะอาจารย์ช่วยดูเบอร์ให้คุณให้เก๋หน่อยนะคะเบอร์นะคะมีโชคลาภหรือเปล่า6497900เบอร์นี้บอกตรงๆนะเมื่อนะคะโยกไปตามหมายเลขนะคะตัว3ตัวท้ายบัตรประชาชนแล้วไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่คุณเก๋เพราะว่านะคะดวงชะตาของคุณเนี่ยจริงๆเนี่ยในเรื่องของนะคะการมีโชคจริงๆมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันเหมือนเราไม่รู้ว่าเราจะปล่อยของหรือปล่อยโชคลาภในช่วงไหนดังนั้นอาจารย์อยากให้คุณเก๋นั้นนะคะลองนะคะหาอีกเบอร์นึงเป็นเบอร์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภไปนะคะและเบอร์นี้นะคะก็คือที่ใช้อยู่ไอ้ที่7900เนี่ยลดการโทรเข้าโทรออกนะคะจะดีนั่นเองนะต่อมานะคะมาที่คุณแสงพิจิตรค่ะบอกว่านะคะ เบอร์ที่ใช้นะ7355091อยากถามว่าเดือนนี้จะมีโชคไหมคุณแสงพิจิตรด้วยความรักเราเริ่มต้นตำแหน่งตัวเลขด้วย73ติดกันนะถ้าใครดูรายการอาจารย์เจนประจำจะรู้ว่านะคะเลขนี้นะคะไม่ค่อยเด่นนะคะเท่าไหร่และที่สำคัญเนี่ยพอโยกไปตามเลขบัตรประชาชนด้วยระมัดระวังในเรื่องของระบบขับถ่ายอาการปวดเมื่อยอาการที่มันลักษณะเป็นคล้ายๆกับภูมิแพ้นะและ อย่างไรก็ดีระวังสักนิดนึงปรับเปลี่ยนเบอร์แล้วดีนะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะงวดนี้นะคะโชคลาภยังไม่ค่อยเด่นค่ะนะคะเพราะว่าโชคลาภของคุณนั้นจะมาจากผู้ชายผิวเข้มๆนะผิวน้ำผึ้งอ่ะนะคะก็คือออกแนวเข้มนิดหนึ่งนะคะและที่สำคัญนะอยากให้คุณแสงพิจิตรนั้นทำบุญค่ะเกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของนะคะการช่วยเหลือเด็กนะคะอาจจะทำบุญเกี่ยวข้องกับเด็กออทิสติกก็ได้เด็กปัญญาอ่อนก็ได้นะทำบุญเท่าที่คุณทำได้แล้วก็นะคะปรับเปลี่ยนเบอร์แล้วจะดีนะคะต่อมาค่ะมาที่คุณนันนะคะบอกว่านะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ1972921อยากทราบว่าจะมีโชคหรือเปล่านะสำหรับคุณป้านันนะคะงวดนี้นะมีเล็กน้อยค่ะคุณป้าขาแต่งวดหน้าใหญ่กว่านะคะงวดนี้มันเหมือนเป็นงวดซ้อมมือนะคะก็คืออาจจะมีโชคลาภเล็กๆเข้ามานะคะให้รู้สึกดีนะคะและที่สำคัญในโชคลาภของคุณป้านั้นนะคะเวลาที่มีแล้วนะเน้นเอาบางส่วนไปทำบุญจะช่วยต่อยอดในงวดหน้าค่ะต่อมานะคะมาที่นะคะคุณสสิธรนะคะบอกว่านะคะไม่มีโชคมานานมากแล้วนะคะเบอร์ที่ใช้นะ089ขออภัยค่ะเบอร์ที่ใช้6716329นะคะนะคะเพราะว่านะคะงวดนี้นะคะในเรื่องของการเสี่ยงก็ยังนะคะเป็นนะคะเลขเดิมๆอยู่นะคะเลขเดิมๆเลขเก่าๆที่เราเคยเสี่ยงนะส่วนเบอร์นี้นะคะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะยังพอมีพลังกันใช้ได้กันอยู่ต่อมามาที่คุณทันทิตานะคะบอกว่าการงานและการเงินเป็นอย่างไรนะคะจะมีโชคลาภหรือเปล่าเบอร์ที่ใช้7651916ไว้เบอร์นี้ดีนะคะอีกเบอร์นึง5685595คือทั้ง2เบอร์เนี่ยดีเหมาะสมกับดวงชะตาอยู่แล้วนะคะแต่ในเรื่องของการเงินและการงานด้วย3ตัวท้ายบัตรประชาชนของคุณมันยังมีความอืดความฝืดอยู่นะคะแต่นะคะถามว่ามันจะมีวิธีหรือการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นไหมให้ลองไปขอความช่วยเหลือจากเพศหญิงดูนะคะและคุณนั้นก็จะพบนะคะในเรื่องของโชคก็ดีนะคะหรือบางทีจะได้รับคำปรึกษาที่ดีกำลังใจที่ดีนั่นเองนะคะอย่างไรก็ดีขอให้โชคดีนะคะต่อมาค่ะมาที่คุณฮันนี่นะคะบอกว่าเบอร์ที่ใช้ค่ะ7986397อีกเบอร์นึง4487954อีกเบอร์นึง0251389บอกว่ารับราชการด้วยทำแซนด์วิชขายด้วยจะถ้าจะเพิ่มทำอะไรดีนะคะบอกได้เลยถ้าจะเพิ่มเติมเนี่ยให้เป็นในหน้าคือจับเสือมือเปล่าคือลักษณะว่าถ้าสมมติว่ามีใครจะซื้อที่จะขายที่จะปล่อยที่ให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เรานั้นน่ะไปนะคะเหมือนกับเป็นคนกลางและคุณนั้นจะรวยจริงๆคุณฮันนี่นะเพราะดวงแบบนี้คือบางคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเนาะก็อ่านดวงชะตาของตัวเองไม่ถูกก็จะจับนู่นจับนี่มันก็ดูผิดพลาดไปหมดดังนั้นคุณฮันนี่จับให้ถูกทางนะเบอร์นะคะที่ใช้ดีอยู่แล้วนะเพียงแต่เบอร์สุดท้าย025138
89ลดการใช้ลงนะแล้วก็หาเบอร์อื่นไปแทนที่นะส่วนเบอร์ขายที่เราทำแซนด์วิชขายอะไรเงี้ยหรือเราคิดจะเอาเป็นเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับพวกในหน้าเลยอย่างเดียวหายเบอร์ไปเพิ่มดีนะคะค่ะต่อมามาที่คุณเพียรขวัญ นะคะคุณเพียรขวัญก่อนนะคะบอกว่านะคะให้อาจารย์วิเคราะห์เบอร์515-5478นะคะค่ะนะคะในเรื่องของการงานเมื่อไหร่จะได้งานเดี๋ยวอาจารย์จับทูปให้นะคะค่ะการงานของคุณนั้นนะคะเดี๋ยวได้งานค่ะจะมาแบบคาดไม่ถึงนะแล้วเป็นงานที่ไม่ได้คาดหวังไว้แต่ดีนะคะต่อมามาที่คุณสมพงษ์ค่ะเบอร์ที่ใช้0969498นะคะอยากให้นะคะอาจารย์ตั้งศูนย์โชคลาภของคุณสมพงษ์เบอร์นี้ดีอยู่แล้วนะคะโชคลาภของคุณนั้นนะคะจะมานะคะจากนะคะการเดินทางคือเราอาจจะเดินทางไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปหรือบางทีเนี่ยเราไปเจอคนที่เราไม่รู้จักคุณจะพบโชคลาภนะคุณสมพงษ์นะค่ะต่อมามาที่คุณแมวค่ะนะคะคุณแมวนะคะหรือคุณธีรดาเนาะอาจารย์นะคะเมื่อกี้มีสายโฟนอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ขอข้ามนะต่อมานะคะมาที่คุณสานะคะบอกว่าอยากให้อาจารย์เจนตั้งศูนย์นะคะโชคลาภนะคะรวมถึงบอกว่าแต่งงานกับสามีมาแล้วสามีไม่เคยให้เงินเลยนะคะจะอย่างไรอยากให้คุณสาเนี่ยใส่เบอร์โทรศัพท์มาเพิ่มด้วยนะอาจารย์จะได้ดูว่ามันเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์หรือเปล่านะเดี๋ยวตั้งศูนย์โชคลาภให้ก่อนโชคลาภของคุณนั้นนะคะจะมานะคะจากนะคะเพศหญิงนะคะที่อายุมากกว่านะคะและที่สำคัญเนี่ยอยากให้คุณสานั้นนะคะพยายามทำบุญสักนิดนึงทำบุญเกี่ยวกับอะไรการนั่งสมาธิสวดมนต์ก็คือถือว่าเป็นการทำบุญอย่างนึงเหมือนกันนะทำให้เต็มที่ทำให้สม่ำเสมอนะคะจะดีมากๆนะคะค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็นี่ก็คือข้อความนะคะที่บางส่วนนะในแอปพลิเคชัน LINE ที่อาจารย์ได้เลือกมาตอบนะคะค่ะสำหรับนะคะเรื่องราวดีๆในวันนี้บอกเลยว่าเต็มอิ่มหลากหลายคนนะคะถ้าติดตามรับชมรายการของเราในทุกๆเทปนะก็จะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วพลังตัวเลขหรือปริศนาตัวเลขนั้นมันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดบางท่านนะคะอาจารย์เชื่อเลยบางคนดูรายการมานานยังบอกว่าขอดูอาจารย์เจนก่อนว่าเราจะเปิดใจอยากได้ซิมดีหรือเปล่าหรือบางท่านบอกว่าโหพอดูรายการอาจารย์แล้วมีความรู้สึกว่าฉันพร้อมแล้วที่จะเปิดใจนะคะก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณโทรเข้ามาค่ะสอบถามสั่งซื้อสั่งจองซิมดีนะคะเบอร์ดีนะคะบอกเลยเบอร์ไม่สวยแต่คุณรวยสะดุ้งกันแน่นอนนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมขามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะคะการที่อาจารย์กับคุณนั้นบางทีไม่รู้จักกันบางท่านเนี่ยบอกได้เลยบางทีเปิดผ่านนะเปิดเหมือนกันไล่ทีวีผ่านอยู่ไม่หยุดนะคะอาจจะเห็นผู้หญิงตัวใหญ่อยู่ในจอทีวีก็เลยอ่ะหยุดดูหยุดฟังซะหน่อยบางทีเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะคะหลากหลายคนนะคะบางทีเมื่อถึงเวลาที่ชีวิตของเราเนี่ยที่เคยมีความทุกข์มานานมันถึงเวลาที่เราจะเจอทางออกเนี่ยบางครั้งทางออกมันมาแบบให้เราตกใจหรือทางออกมันมาแบบวิธีที่คาดไม่ถึงดังนั้นนะคะเมื่อคุณมีโอกาสหรือเรามีบุญสัมพันธ์กันแล้วลองนะคะไต่ตรองหรือลองคิดในเรื่องของการเปิดใจกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าพลังตัวเลขเบอร์โทรศัพท์อาจารย์เจนพิสูจน์นะคะด้วยตัวเองแล้วนะคือก่อนที่เราจะมาบอกต่อเนี่ยเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่าเฮ้ยมันดีจริงนะมันทำให้ชีวิตของเราปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นจริงนะเราถึงนำมานะคะบอกต่อได้เพื่อให้ทุกท่านนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนหลากหลายสายในวันนี้นะคะที่มีโชคนะคะบางท่านโชคงวดเว้นงวดตั้งแต่เปลี่ยนเบอร์นะคะบางท่านก็มีโชคนะคะบางท่านก็สุขภาพดีขึ้นนะคะดีใจที่ได้ยินเรื่องราวดีๆจากทุกๆท่านนะคะใครที่สนใจก็สามารถนะคะที่จะโทรเข้ามาสอบถามสั่งซื้อสั่งจองได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบอกนะคะว่าเต็มอิ่มและมีความสุขมากตลอด2ชั่วโมงเต็มขอบคุณทุกท่านที่นั่งอยู่นะคะด้วยกันตลอด2ชั่วโมงเต็มขอบคุณทุกท่านนะคะที่โทรเข้ามานะคะจะโทรติดหรือไม่ติดก็ตามนะคะอาจารย์ได้รับคำตอบในสิ่งที่คุณถามไว้นะคะหรือไม่ก็ตามอาจารย์เจนนะคะขอให้อวยพรให้ทุกท่านนั้นโชคดีรวมถึงทุกข้อความค่ะที่ส่งเข้ามามากมายเหลือเกินไม่ว่าจะมาทางข้อความ SMS นะคะหรือมาทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะอย่างไรก็ดีนะคะขออภัยนะคะข้อความหลากหลายข้อความที่ไม่ได้ตอบออกอากาศด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์เชื่อเหลือเกินค่ะว่านะคะทุกท่านนั้นจะนะคะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องของปริศนาพลังแห่งตัวเลขไปพร้อมๆกันนั่นเองคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมนะคะรายการนะคะซิมดีเบอร์ดีมีสุขนะคะได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่นะคะเวลา 10:00 นจนถึงเที่ยงค่ะทางสถานีไทยๆ True Vision ช่อง62และช่อง358นะคะ True Vision Anywhere นะคะและที่สำคัญนะคะผ่านทางนะคะ
แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า HTV ค่ะก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์เจนขอลาคุณผู้ชมนะคะไปพร้อมนะคะกับเพลงเพราะๆเพลงสนุกๆเพลงมันๆนะคะขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีนะคะมีโชคนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ